ยิ่งตอนนี้เป็นโอกาสดีและคุ้มค่าพระบาท
พราะองค์หญิงจอมทัพทิมออกไปแจกชัยทานหากจะร่างกองรบก็ไม่มีใครขวางได้เพื่อนผู้พิจารณาตอนนี้ผมว่าจอมทัพทิมไปให้ชัยทานต่อแผ่นดินของข้าอยู่นั้นหรือดีงั้นกูจะนำทัพปลดแอกเอาจะบ่าวกูจะนำชัยชนะมาเป็นของขวัญให้รานีครบหมู่จอมทัพทิมเพื่อทัพรับได้กล้าทหารเพื่อทัพยกตองทัพเงินโอ้ยป้าหมายคือไม่ได้ขัดทองขัดขวางต้องฆ่ามันสงครามวันนี้ต้องชนะเท่านั้นคนมาคอยดูแลความทุกข์ความสุขของประชาชนอยู่อย่างเมืองหน้าด่านใครมีความทุกข์เข้ามาบอกเอาแล้วพวกคุณโอ้โหเสียงอะไรอยู่ทุกคนI'm sorry.
ียงมาอยู่แผ่นดินดังคอยเฝ้าสังเกตเหตุการณ์ไม่ให้ใครผ่านเพ้อไปด้วยครับขอพันด้วยขอบคุณอย่างสูงนะครับผมแม่มากนะฮะอยู่มากกว่าดีนะครับแม่ก็ขอบคุณแม่มากนะครับเสียงก็ไม่คืนเลยนะขอบคุณอย่างสูงฮะอยู่มากกว่าดีแข็งแรงครับคือทุกวันนี้มีความเป็นห่วงอยู่หนึ่งคนนั่นคือลูกของเราป่านชนิดสีขาจะเป็นเช่นไรบ้างลูกชายของเราคนโตอันนี้ก็คงวิ่งเล่นอยู่หลังบ้านนะจ๊ะพี่ไม่ต้องห่วงหรอกด้วยความที่ติดธุระและหน้าที่จำเป็นชื่อต้องอยู่เมืองด่านสหายมีการเรื่องสิ่งใดด้วยบัดนี้กองทัพของแสงอาทิตย์ตีระดับแตกแล้วขอรับแสงอาทิตย์เคลื่อนทัพมาอย่างนั้นหรอแค่ชูเอาอย่างนี้ก็แล้วกันช่อกระถิ่นเจ้าไปกับทหารเมืองด่านเจ้าเล่นกับพระสุวรรณหลวงนำเรื่องนี้ให้พวกฉันใช้ได้ทรงทราบเราพระชาทองยังเข้ามาช่วยเหลือทุกตัวเลยข้าให้นับว่าสิบพวกผู้นำบินเดินในเมืองดาษจากไทยก้าวตายที่จะกล้าออกมาแล้วก็ข้าจะพ่อพันธุ์ยอมจะมาแต่ละทีเราทำงานในกระโดดแอลกมาและช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอจงมือสูงเด่นของท่านผู้ชมที่พร้อมที่จะทุกท่านพบหน้าทุกหมัดกับผู้นำทางการแพทย์จากสิงห์บุรีเพศปริญญาเสียงปากมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสิงห์บุรีเพศนักกลอนหอดเทพพอดีขอเสียงปรบมือดังต้อนรับเป็นกำลังใจกันก่อนที่ครูที่สองของงานตลกหลานชายก็ท้าวทองทวีรูปร่างก็แก่แต่ดูมันมาแล้วมันเร้าใจมันนี่เร้าใจนี่ก็จะรับรอผลรอผลฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์กับเพ่คุณอาเขาจะหกล้มเหรอพ่อเปล่าเขาเจ็บเขาโดนโดนจังหวะเขาผมมีนี่แรงดีไม่มีตกเขาได้ยาดีพ่อได้ไอ้นั่นก็ไปมั้งใบกระท่อมไปนั่งไม่ไหวเลย
ากเกินร้องกลอนผมขอวิ่งวอนกราบไหว ว่าพรศักดิ์ตายแล้วยังมาไม่ใช่พรศักดิ์นี่พรเทพเหรอเมื่อก่อนกล่าวเกินร้องกลอนในสามคืนสุดท้ายที่กลัวเทพไม่ได้ทำไมอ่ะร้องไปได้ยังไงพรเทพวิงวอนกราบไหว้พ่อแม่พี่น้องนานายทั้งหญิงและชายทุกท่านนะมาเที่ยวงานเทพทองหล่อหลวงพ่อแก้ววัดบางเขียนวิเชียรชัยขอบพระคุณพี่น้องนานามาจากทุกทิศสถานพรเทพก้มกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพี่ท่านเจ้าอาวาสเป็นองค์ประธานในงานที่จัดพร้อมกรรมการโยมญาติรวมกันหลวงพี่พระครูประหลัดวันรบงาหลวงพี่พระครูปลัดวันรบถาวโรงผู้เป็นร่มโพนำพาผู้สร้างสรรค์งานพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้ายืนนานขอพระคุณท่านสอจอระวิรัตน์ศรีลีวัฒนะท่านสอจอละวิรัตลีวัฒนะที่มีเมตตาปราณีให้พรเทพพรทวีดินมาในที่สถานท่านนายกสรัญญาลีวัฒนะก็ไม่เลยลังลาใจท่านหมายมุ่งบำรุงพระศาสนาท่านมีศรัทธาบุญทานด้านงานสังคมก็ดูแลไม่ขาดเสร็จแล้วก็มาช่วยงานพระศาสนาท่านเป็นคนดีมีเมตตาที่อยู่แนวแถวหน้าของรางงานพรเทพวิงวอนขอพรจากคุณพระนี่มาปกป้องคุ้มภัยพ่อแม่พี่น้องนานายมาเที่ยววัดบางเขียนวิเชียรชัยทุกท่านวัดของเรามีกฎเนื้อเอาไว้เป็นองค์ประกอบความดียิ่งร้อมรอบอารามดูเลืองอารามทุกหลักธรรมในสถานทั่วทั้งสารลมทั่วทั้งอารามสารารมมาก็แสนเย็นร่มอารามมีทั้งพระพุทธังพระพุทธธรรมวัดบางเขียนของเรางามตระหง่านเวลาที่ท่านนำท่านแนะญาติโยมที่แวะมาเที่ยววัดพระเดชพระคุณท่านเป็นเช่นนักปราชญ์ทั่วตีดัดนะให้ทุกด้านทั้งพระเนรสัมมนาเงาสอนให้สัมมาทางตามวิธีพุทธ
ศาสนาของเรานี้มีแต่สิ่งดีรอบด้านขอพระเดชพระคุณอยู่เย็นยั่งยืนทุกวันและคืนมีมงคลที่ปวงเทพหลังมาพระพุทธมนต์มาเสริมบุญกุศลมหาศาลให้พระเดชพระคุณหลวงพี่ท่านอยู่ร่มเย็นที่ดูแลพระเดชไปนานมีขนาดเสียงแห้งนะพ่อร้องครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วทำไมแห้งเนี่ยพ่อทำไมอ่ะร้องคนเดียวทั้งคืนเนี่ยไม่ต้องห่วงไอ้คนที่ร้องอร่อยแล้วจ้าจ้าจ้ายังเด็ดดอกคำพุ้งหลอดคอก็ทำมาจากท่อรถเครื่องหรือเปล่าไม่รู้บกบกบกเมื่อกลางวันนี้ไปทำขวัญมาแต่ยังไม่แห้งเลยเนี่ยเสียงดีไม่ดีตกเลยนะพ่อเดี๋ยวก่อนจะร้องจะพูดคำเดียวว่าทำฝันนะพ่อเจ๊ทำฝันมหาไปใช้ได้ครับผมทำไมล่ะพ่อไปทำข้างบ้านคุณนาคร้องไห้จะเป็นกระจายแสดงว่าพ่อเจ๊นั่นแหละซาบซึ้งนะถึงร้องไห้ซาบซึ้งเฮียอะไรละเน็บกินตีนไม่เลิกสักทีทำยืดเยื้ออยู่นั่นแหละแต่เขาก็ร้องแป๊บเดียวแล้วก็ขอพวกร้องแป๊บเดียวขอพระอ้อมขอสายเปรย์ขอทุกอย่างนิดหน่อยขอก็ทั้งแพ็คทนี่แกขอเยอะขนาดนี้เลยเหรอนะเออเอาเลยลูกมาแล้วจ้ามากันแล้วจ้าว้าวน้องร้อนออกมาความรักแท้ในท่านนะกราบพี่น้องนายนางทุกท่านที่มามากมายกราบแฟนหญิงกราบแฟนชายทำไมเอฟซีทำไมแล้วผมชอบเสียงแกโอ้ผมก็เครียดไปเอวเอวรอกราบพี่น้องเอ้ยไม่เกี่ยวกับเขาเอากอดแกสิไปคุยทุกท่านที่มาคืนนี้ชมพรเทพพรทวีกราบน้องกราบพี่ทุกท่านใครที่มาเที่ยววัดนี้ขอให้เป็นเศรษฐีนะทั่วกันสาธุใครที่มาเที่ยวเดี๋ยวนี้จะเป็นเศรษฐีทั่วกันเลยนะแม่ไอ้เด็กที่จดให้ร่ำรวยร่ำรวยกับทุกคนเลยใครที่มาเที่ยวคืนนี้โอ้โหพ่อไม่น่าเชื่อเลยเก้าอี้ทางวัดหมดเลยพ่อคนนั่งก็เก้าอี้ก็มีคนนั่งเสือก็มีมึงรู้ไหมที่เวลๆน่ะทำไมพ่อกูออกมาตกมือขึ้นแล้วเวลาร้องเวลๆก็เขานึกว่ากูเป็นกาตกละมั้งไม่ใช่เดี๋ยวพ่อจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสันเขื่อนหรือไงพ่อ20-24นะครับงานประจำปีแล้วก็เทพของเราของแก้วของเรานะครับเดี๋ยวพ่องานวัดของเรานี่5คืนด้วยกันทั้ง5วันน่ากินคืนสุดท้ายนะครับสอนรามน้ำเพชรพรุ่งนี้กับมรุนไม่รู้ว่าคณะอะไรมาแสดงนะครับสองเทพประบุตรมาคืนลูกกบแสดงแล้วนะครับมาคืนลูกกบมาคืนลูกกบวันนี้ดูลูกออสไปก่อนครับผมมีเกณฑ์ลูกหลานนั้นนะครับลูกออสมาประบุตรไม่ใช่ลูกออสจะใครล่ะลูกออสเดี๋ยวที่จะว่ายน้ำไหวเจ๊และอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่ให้กำลังใจกันเลยเนี่ยเออช่วยเชียร์กันบ้างสิแหมเขารู้มันอยู่แล้วแทนที่เราออกมาจะประกาศว่านี่เกวัยรุ่นหุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยประกาศอย่างนั้นไม่ได้เลยเท่ไม่ล่ะมึงกับเกาหลังยังไม่ถึงนะขอบคุณครับผมขอบคุณใจครับขอบคุณใจครับไอ้บอลแม่มึงไม่มาเลยเอามาที่กระถางพ่อทวีรอให้รางวัลอยู่หลังจากกระถางพ่อทวีพ่อเร็วมาขอบคุณมากนะครับถ่ายรูปมาเลยนะครับขอบคุณครับผม
มันเป็นวารณีวันแห่งพิธีเขาเป็นวันบารมีคุ้มพระศรีและตั้งใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสามคนและทั้งหลายหลวงพ่อในตอนบทรำหนึ่งบารมีเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์พระเดชพระคุณที่เป็นเจ้าวาดจงบันดาลให้คณะกรรมการคณะเจ้าหน้าที่ญาติโยมพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านชาวไทยทุกเพศทุกเพศมุสลิมพี่น้องชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยอายุวันนะสุขภาพและปฏิภาณธรรมศาสตร์สำหรับคนที่ต้องการเทิดพระศักดิ์สิทธิ์ใครตบมือถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนครับร้องแล้วอวยพรแล้วมาทำท่าจะร้อนเงินไปรับรางวัลกันก่อนครับผมเร็วๆรับรางวัลกันซะขอบคุณขอบคุณนะครับขอบพระคุณน้ำพริกด้วยนะครับผมแม่ครับขอบพระคุณครับผมน้ำพริกแม่นี่สุดยอดเลยอร่อยจริงๆนะทำไมเป็นการมีที่ติดให้200จะได้ไม่ต้องถือพี่บอลพี่โยนเป็นไงบ้างน้ำพริกแม่เป็นไงไอ้กินมาให้อ่ะนะนั่นแหละอร่อยมากอร่อยยังผมชอบผัดหมี่ใช่เพราะผัดหมี่คุ้มไม่มีควันกูก็ดูดูนี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับผมรับรางวัลเรียบร้อยแล้วให้พรเรียบร้อยแล้วมาเอากันเลยฮะมาเข้าเรื่องกันเลยเล่นนี้แกกันเลยโอ้กูใจหายแวบเลยใจหายเรื่องอะไรพ่อมาชวนกูกลางวัดตรงนี้มันเป็นคำพื้นบ้านของพวกเราใช่มาแสดงกันนี่ถ้าเล่นกันเลยวันนี้สายศิลปินก็มาแสดงกันเลยมาเล่นกันเลยมาเอากันเลยนี่มันเป็นคำพูดของคนบ้านบ้านเอาเล่นกันเลยนะมาแสดงกันเลยเอาอย่างนั้นนะเทศนะไอ้มาเอากันเลยเนี่ยอย่าพูดนะทำไมล่ะกูมันแฉงนู่นเป็นแฉงอีกเหรอเขาเป็นเจ้าเองทรงพระนามว่าฉัตรทองใช่ราณีเที่ยวพระที่จันทาข้าพเจ้ามีพระโอรสที่สำนักดาบที่ไปเรียนที่สำนักดาบทรงนามว่าฉัตรชัยชัยพระราธิดาองค์เล็กแล้วก็ที่ยังแบเบาะอยู่ยังไม่ได้ขนานนามราชหุ่นฉัตรชัยเขาก็จะมีความสุขราธิดารุ่งทิพย์รุ่งทิพย์องค์เล็กผู้ชายยังไม่ได้ขนานยังไม่ได้ขนานนามเอ๊ะพระองค์ทำไมหม่อมฉันสงสัยสงสัยอะไรพระองค์ทำไม่เป็นไม่มีลูกเยอะหลายคนครับแหมจริงๆเลยเชียวแหมทำไมเป็นซิไม่เป็นจะมีได้ไงล่ะเออปล่อยวางใครแล้วทำบ้านเมืองของเราไม่เคยกลัวศึกเหนือเสือใต้เพราะอะไรอ่ะมีทั้งคุณพระจักรคุณวังหอมในนี่มหาเล็กคู่ใจอุทัยอุทัยไม่ยังไงอะไรขอได้ชมรองท่านมาเขียวยังพระอินทร์ยังที่บริเวณนี้กรองทัพของแสงอาทิตย์ตีเมืองหน้าด่านแตกแล้วพี่จะทำอะไรนะตอนนี้พ่อครูติดเจ็บใจแทนเป็นอะไรเจ็บใจแล้ววะเจ็บใจเหี้ยอะไรกระดานดีตูคุณเนี่ยเราเพิ่งคุยอยู่เมื่อกี้เนี่ยว่ามีใครกล้าลุกลานมีไปฆ่าศึกเหลืออย่างน้อยไปสะปั้นหนึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฆ่าศึกติดเมืองดานอ้าวทำไมไม่แกะออกมันไม่ใช่หนุ่มเบื้องนะจะได้แกะออกง่ายๆอ่ะนี่แพ้กันมาเหรอแพ้มาโอ้โหหน้าด่านแตกแล้วหน้าด่านเขาแตกเทพจะว่าคุณต้องเลือกทำไมยังไงก็สู้เขาไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมถึงสู้ทำไมถึงสู้ไม่ได้ล่ะพ่อที่ผ่านทหารมันเป็นตุ้งบอกจะเมนที่เด็กกับเด็กไอ้ที่แกก็แกที่ผ่านจะไหวยังไงพูดจาให้เกียรติทหารแล้วบ้างแล้วมึงก็กูจะไปกันรอดไหมไปดูกูว่าไม่ต้องยกทัพไปแล้วสองคนไปหายาลบกินกันก่อนปะเอางี้เอาเมืองให้ครับเมืองว่าบ้าจะเล่นไม่ต้องรบรับจัดถึงให้เหนื่อยหยิบอาวุธมาอากวานมึงไม่ดีนะเออโอ้ว่าเปรี้ยวใช่ไหมขนาดไม่เคยจอยนะน่าจะเครื่องกูท่านแบบเชลเลอร์ให้เบิกครับไม่เคยจอยอย่างนี้ใช่ไหมจับอาวุธมันหอกดาบแล้วลาวเก่าทันข้าประจันประชาไม่โอ้คิดเกินประชาจะเครื่องกูคนละดาบยางขมังเม้งคนกระบี่ทื่อกระบี่ทีนักเลงคลื่นเพลงโหลันสนั่นไปรำไม่จบพรุ่งนี้เกหลายกันนะใช่ไปโอ้ยให้มึงดันมึงคอยดูเอาไว้เป็นตัวอย่างเมื่อกี้ดูพรเทพตายด้วยเรามาชมพรพยนต์ซอยกันบ้างแล้วขอเสียงให้พรพยนต์หน่อยเย้เห็นไหมโอ้แม่เชื่อ
ท่านขยันยิ่งลำตัวแล้วครับคุณนะขยับยิ่งแม่นยำไม่ย่อย่นไปจำไว้ดูไว้เป็นตัวอย่างพระเจ้าค่ะแฟนดาบแฟนดาบแฟนดาบว่าวับแสงจะฟันแทงแต่ละทีไม่มีถูกเลยไม่มีผิดไม่มีถูกจะไปแทงใครกันแล้วโอ้โหนึกว่ากูตาไม่ดีเหรอนะแสงเยอะกองทัพไปเลยไปว่าผมมาดินกับสัตว์ทองสั่งให้มาผู้ใจคือผู้ไทยแล้วจะไปเลยก็ไม่ไปเดี๋ยวเขาตีเมืองพังเลยหรอกเด็กจากกองทัพไปรับเสด็จของสารพิษและของสงครามจองมาเป็นอะไรผมการแสดงต่อฮะมนมายามันเป็นเอกลักษณ์เป็นบุรุษชอบพอเทศจะออกก็ต้องลำกันนะก็ต้องลำอีกทีไหมมาตรฐานลิเกไทยครับผมยังคงอนุรักษ์ไว้ดีคณะนี้คณะเดียวพอเทศไปเที่ยวออกก็ไม่ได้ดูเลยแล้วมึงก็มาโถที่พ่อบอกผิดเลยฝันอยู่หัวขาดไปเลยจะพยายามอยู่ให้ตายเลยมึงไม่ต้องห่วงเลยทำไมไม่ต้องห่วงเลยกูออกผิดฝันเลยฝันให้ตายไปเลยฝันให้ตายไปเลยจับไว้ไว้หลังอ่ะไอ้จัดร้องบอกเจ้าคงองค์ฉัตรทองวันนี้เรารองอยากรู้สวมหัวใจซาเข้ามาต่อสู้อยู่ยังไงใครว่ามาท้าฉันท้าคงจำข้าแสงอาทิตย์ได้อยากจับตะลองเดี๋ยวรู้หัวมึงหน่อยว่าคิดมาต่อทหารเป็นศัตรูเฮ้ยตกไอ้ว่าคนเยอะก็สงบเลยเนี่ยเดี๋ยวเธอจะรู้งานดีร้ายกูยกทัพใหญ่มาไร้ราปลดแอกออกจากป่าร้ายเลยเฮ้ยปล่อยทหารให้วันตาที่มือกันเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยช่วยไปหมดแล้วเก่งจังไปหมดแล้วเฮ้ยนะจับไม่ทันเลยพี่ค่ะต้องสั่งลูกน้องยับยั้งอุทัยไว้แล้วจะครูทำไมไม่ยับยั้งไว้ทั้งที่ลุงอุทัยเป็นคนใจร้อนเรียกแล้วตามข้าศึกท่านจะต้องฆ่าข้าศึกตายหมดแน่โอ้แม่ไม่มีใครยับยั้งอุทัยไปไหนเงียบโอ้ยหมดอะไรตายแน่ข้าศึกเราไม่อยากให้เลือดนองสนามโอ้โหอุทัยมาแล้วอุทัยของข้าข้ามาแล้วใครมาส่งให้ขอบใจมากโอ้ยผัวอีวาวไม่ได้อีวาวผัวมึงครึ่งรองเลยเหรอเนี่ยอีหลังจะตามมาอีกแล้วหรือเปล่าใจอ่ะไม่ได้มันแย่เลยเห็นไหมโอ้ยหน้ามือเข่าแขนสี่เท้ายังรู้พังนักปราชญ์ยังรู้พังนี่ฉันล่าวิ่งตามมันไปมันคงดักตีเอาไม่ใช่มันคงดักแทงเปล่ามันขุดหลุมพรางไม่ใช่แล้วเป็นอะไรล่ะวิ่งชนเสาโรงลิเก
ทำไมโง่อย่างนี้เนี่ยโยมึงก็เสาตั้งเกลอยฟ้าลอยฟ้าเฮียทำไมไม่ลอยมีเสาตั้งเลยสมมติเวทีลอยฟ้าอะไรอย่างนี้เขาเรียกกันเวทีลอยฟ้าไม่เออเวทีธรรมดาก็ไม่ต้องลอยพวงลอยฟ้าไม่ต้องตามไปทำไมมีชีวิตรอดกลับมาก็ดีแล้วครับผมต่อไปนี้จะให้เวลามันแค่7วันไม่ได้7วันไม่ได้ต้องได้พรุ่งนี้ลิเก2ถังอนาคตมันจะอยู่ที่ไหนล่ะมันนอกเรื่องในเรื่องเนี่ยเราสมมุติเอาแล้วพรุ่งนี้เราก็มีงานด้วยเออใครจะตามไปก็ตามไปนะแม่พรุ่งนี้ใกล้ๆแค่นี้ที่ไหนวะสุโขทัยเออกูนอนบ้านไม่ได้แค่ไปด้วยเอออีก7วันให้เวลามัน7วันถ้าไปทางบุรีรัมย์พญาค่ะคอยดูถ้ามันยังเงียบไม่ส่งข่าวเขาตูไทยพญาค่ะจะต้องนำไพ่พ้นแสนแปดเท่าไหร่นะพญาค่ะเท่าไหร่นะแสนแปดแสนแปดคุณจะสู้มันไม่ได้ผมฉันอายุเยอะแล้วของต้องแปดแสนใช่อยากถามว่าต้องแปดแสนแปดแสนถ้าหากว่ามันยังเงียบหายจะเอาไม่ไปสู้เขาแล้วไทยจะว่ากินข้าวเมืองมันจะได้จนจนต้องขี่ลาดำทำพวนม้าดำลาดำมันไม่ไหวแล้วดึกถ้าหากมันยังไม่ส่งข่าวคำคอยดูมันจะไม่เพ่นอยู่อีกต่อไปเจ้าขาวงแรกร้องสั่งเฮือราชครูจนนับไปทวนหัวโดนฉัดทองฟันมาจะด่าจะว่าติเตียนอย่างไรหัวจะไม่เถียงเจ้าเลยจะพูดอะไรให้เมื่อความตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรแล้วพี่ครับในเมื่อเราย้อนหลังเวลากลับไปแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หม่อมเชื่อว่าทุกๆชีวิตที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกสมองช่วยกันคิดดีกว่าว่าเราจะหาทางแก้ไขยังไงดีขอเดชะพระองค์ท่านอ
ากเราไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ทางออกย่อมมีเสมอสติปัญญาเพียรพระองค์ท่านโบราณเขาเปล่าเขาไว้ว่าไม่ได้เล่ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ดื่มมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาเครื่องราชบรรณาการที่ว่าควรจะเป็นสาวงามสักนางหนึ่งพะยะจริงไหมครับพระบาทกษัตริย์ถัดทองนั้นยังอายุไม่มากถ้าหากแม้ว่าพระบาทคิดเหมือนหม่อมฉันโบราณว่าไว้ผูกวัวผูกควายต้องผูกด้วยเชือกหนังขนถ้าผูกมัดใจคนต้องผูกด้วยบ่วงเสน่หาเนี่ยคุณอาท่านราชครูท่านพูดมีเหตุผลแต่สิ่งที่ข้าอยากจะรู้ว่าใต้ราชแผ่นดินคบข้าแสนอาทิตย์จะมีหญิงหนึ่งหญิงใดเอาชีวิตแฝงได้บนเส้นได้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแทนข้าเราหม่อมฉันจอมทัพทิมนี่ไงเพคะบัดซบจอมทัพทิมสวัสดีทำไมยังไม่มาฟังเหตุผลองค์หญิงสักนิดก่อนมิดีหรือเพื่ออยากขับพระองค์เหตุผลอย่างไรเล่าจะรักผัวปอบประโลมแต่กลับไปยอมพีกายผีร่างเป็นเมียคนฉัดทองผัวไม่มีค่าในหัวใจเจ้าและในสายตาเจ้าอย่างนั้นหรือเยี่ยงนี้นี่ไงเพคะเพราะว่าเจ้าพี่ทำอะไรไม่เคยใช้สมองฉันแต่กำลังตัดสินบ้านเมืองกำลังจะล่มสลายเสด็จพี่ทำอะไรได้ห่วงแต่เมียตัวเองแต่หม่อมฉันไม่คิดอย่างนั้นหม่อมฉันห่วงพระศพนิกรทางหลังที่กำลังจะลำบากหม่อมฉันขอยอมสละเรื่องส่วนตัวบางส่วนเพื่อเอาชนะองค์ฉัตรทองนะคะถ้าหากพระเจ้ายอมทำผมขอโทษด้วยที่ผมเข้าใจจบองค์ฉัตรทองจริงอยู่ชนะสายังไม่เท่าไหร่และถ้าหากว่าแผนการครั้งนี้พลาดเขาไม่ยอมรับเมียของข้าหรอกก็มองเตรียมแผนตอกไว้รองรับแล้วพุทธิเจ้าค่ะคือทำเสน่ห์พระยาขับพระองค์ท่านเล่นไสยศาสตร์เลยมาดิฉันข่าวบ้างหม่อมฉันไม่คิดว่าองค์หญิงจะเอาพระองค์เข้าไปแลกเป็นเครื่องราชบรรณาการด้วยพระองค์ขนาดนี้ทั้งที่แม่นางคังคุใบก็นั่งอยู่นี่แต่เอาเถอะหากแม้องค์หญิงเสนอพระองค์ด้วยพระองค์เองหม่อมฉันคิดว่าถ้าฝ่าบาทนำองค์หญิงไปเป็นเครื่องราชบรรณาการทรงเสด็จด้วยพระองค์เองอาจจะมีผลดีมากกว่าในระหว่างเดินทางหม่อมฉันจะจัดกองกำลังสองหน่วยหนึ่งคอยรักษาฝ่าบาทและองค์หญิงให้ถึงแผ่นดินของกษัตริย์ทองอีกกลุ่มหนึ่งจะให้แยกตัวไปสืบท้องภูประตูรถหากแม้ว่าวันใดองค์หญิงได้เข้าใกล้กษัตริย์ฉัตรทองและเป็นวันพระองค์หญิงองค์หญิงก็จะเอาชีวิตฉัตรทองถ้าฉัตรทองตายฝ่าบาทได้ทองสองเมืองเลยนี่เรียกอ่ะขอบใจท่านมาเรียกเอาตามนี้ก่อนเรียกค่ะเอ็มเดินทางล่วงหน้าไปสู่ท้องหัวตัวรถอีกกลุ่มนึงอารักขาวงท่านในปลอดภัยถึงเป็นกษัตริย์ฉัตรทองแล้วก็ถึงด้วยโดยนางพระเมศีจอมเทียนไปเป็นผู้ว่าการธนาคารและผมเป็นว่าเป็นน้องสาวจะเกิดอะไรขึ้นอุทัยรับเด็กก้าวไปยังครบ7วันหรือยังยังไม่ข้ามคืนบอกว่าสมมุติอ๋อสมมุติไม่เข้าใจแล้วครับไม่เข้าใจได้ทำไงล่ะต้องติดตามรออยู่ตรงนี้นะไม่ต้องถึง7วันคงจะมาวันนี้แล้วล่ะรู้ได้ไงล่ะรู้ได้ไงลิเกต้องออกถึงว่าหน้าตีน้องหนึ่งน้องหนึ่งจริงขอได้ชาติพระนิพนธ์บอกชาติพิถวายพระโขพระองค์ท่านไว้ไว้ดูไว้ดูไว้มีอาวุธมาหรือเปล่าขอได้ชาบอกฉันมามือเปล่าไม่มีอาวุธแล้วมาอะไรมามือเปล่าบอกฉันจะนำเครื่องบรรณาการมามอบให้กับพระองค์ท่านคุณพิชิตสิ่งนั้นคืออะไรเป็นสัตว์สองเท้าพุทธเจ้าอุทัยเฮ้ยค่ะสัตว์สองเท้าที่คู่ควรกับเรามันควรจะเป็นสิ่งได้ปลาตีนเฮ้ยใช่ทีนไหนเร็วทำไมวิ่งใช้หัดพุทธคำรู้ครุบมีสองตีนอ่ะเรียกปลาเสือปลาลายเสือปลาลายถ้าหมดชั้นจะนำขึ้นเป้าเลยนะพุทธเจ้าเป็นของสวยสดงดงามมากที่สุดเป็นไงเป็นคะเจ้าพี่ถูกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าเข้าผีดำแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยฉัตรชัยไว้ฉัตรทองจะแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านเขาทับผงที่สุดเลยสง่างามที่สุดสง่างามมากนำตั้งเยอะตั้งแยะมีทั้งเขียวทั้งส้มจะไหนเนี่ย
ปรึกษาอะไรกันปรึกษาว่าจะไปนั่งแก่ที่ไหนสิพ่อได้ยินไม่ต้องเห็นหน้าเสียงมาตะแก่เหมือนกันแล้วฝั่งนู้นไม่ใช่หรอกไม่มีออร่าดูไม่มีฐานนะดองสาวสักคนนี้ดูแล้วออร่ามันคือเห็นแล้วเปิดนักนั้นเลยแม่จ๋าหานจะเอาโรคมาปล่อยไปมั้งเอ้ยจามมาแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเสด็จยากไปแล้วปลอดภัยไปแล้วไม่ใช่ไม่เป็นนะเป็นไปแล้วนี่ถึงจะดึกมากตื่นคลามขนาดนั้นนะเนาะไว้จริงๆเลยนะเรื่องอย่างเงี้ยอับของชอบไม่ใช่ไอ้นี่จะได้ไม่รู้สึกอะไรเนี่ยใครเนี่ยมาไงจะไปไหนผมชื่อจอมทัพทิมว่ามาถวายตัวเป็นเครื่องราชแด่พระองค์ท่านใครชัดทองพิทักษ์นี่ฉันเนี่ยชัดทองใครเหรอไอ้ละนะก็พูดเดี๋ยวแล้วใครเนี่ยพระองค์ไงครับจอมทัพทิมเป็นชัดทองเครื่องราชทองมาถวายตัวครับใช่เอ้าแล้วก็ไม่บอกนี่สุ่มใจจริงๆแม่สองคนมีตูดมีเท่ากระป๋องนมหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นที่มาดูถูกกระดูกเราเป็นไงพี่คะแต่เสียใจด้วยทำไมอ่ะฉันไม่ใช่จับทองฉันชื่อใครจับทองนั่งประทับอยู่บนนู้นคุณนึกอยู่แล้วแหละอ้าวนึกว่าพระเอกอะไรฟันเฟืองไม่มีสักซี่อ้าวพระเอกตอนอายุเยอะทำเพี้ยอะไรได้ข้าวทำไม่ได้แต่กูอังนึกอุ่นเยอะโน้ตผู้ทรงพระเกียรติพิทักษ์พระองค์ท่านฝ่าพระบาทของฉันนี่แล้วต้องเป็นพระองค์หน้าผ่องเป็นยองใหญ่ตาหวานจริงเหมือนกับตูนชี้หน้าหมอใช้จอมทัพทิมดีค่ะจอมทัพทิมพี่หนุ่มมาคุยด้วยนะมาที่ต่อไปเบอร์สามเธอมาจากไหนมากุระอะไรเป็นพระสถิตฐานของเสด็จพี่แสงอาทิตย์โอ้ไม่มาเห็นพี่แสงอาทิตย์มาถวายตัวเป็นเครื่องราชพี่คะเธอมาเป็นเครื่องราชบรรณาการพี่คะสตรีบัณฑิตเราก็เยอะแยะยังไม่ปรารถนาไหนเลยจะรับจะเป็นเครื่องราชบรรณาการไปไล่นะผมมาดิไปเลยเอาไปเลยดูเอาไปเลยมาเลยไปหลังวัดก่อนไปทำอะไรอ่ะกล้วยหวีเอาไปไปไปกินให้หมดหวีแล้วค่อยกลับเป็นอะไรน้องเขาไล่ฉันออกมาสิโอ้อย่าเสียใจนะแม่นกหงหยกของพี่โอ้นกหงหยกที่ขายนกกระเด้าบินเอาอย่างนี้ว่าเขาไม่สนใจคาถาเดี๋ยวพี่จะสอนให้จะให้ด้วยผลลัพธ์ไหมต่อไปมาที่คุณต้องมีค่าโอเคดูดูไว้นะขอกราบขอโทษนะครับเกียร์เล่นต่อยอดนะผมเป็นตัวโกงที่สกุลที่สุดไม่ทะลึ่งไม่อยากนะพร้อมได้กำไรด้วยไม่อยากไม่อยากไม่รับไปที่ต่อไปแต่ผมไม่อยากไหนครับผมสกุลที่สุดนะนี่ดาวร้ายสายชนทำไมครับดาวร้ายมีสกุลอ๋อดาวร้ายสกุลนะโมตัสสะเดี๋ยวดูเพียงบาบาโอบาบาโอบาบาโอดาวร้ายสถุนแล้วสกุลโอมเพียงโอมรันมังกรรำและฉันและจะทำให้และฉันและจะทำให้เขาอยู่แหวแช่แล้วเมียที่มีที่เมียย้อนกลับมาก็อีท่านี้เนี่ยโอมเพียงตัดเขาควายดำมาทำหินไม่ดีสุดแตกเพี้ยงเก่งขนาดนี้เมียยังไม่อยู่ด้วยนะเขากลับมาแล้วเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เลยเหรอเจ้าพี่ดังไหนดังเดาเดาเดาดึ๊ดดึ๊ดดังไหนเดา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 ดึ๊ดดึ๊ดดังไหนดังเดาเดาเดา
เมาเลยเมาเองไม่รู้เรื่องของลิเกทุกคนเลยเมาเกี่ยวกับเอวที่ไหนแล้วเกี่ยวกับเล่าเมาไม่สนใจครับเอวดีๆไม่มีหน้าหอกมือรันแล้วมันจะดีเกินไปกว่านี้หอกรันฉันและจะทำให้เขารักฉันและจะทำให้เขาหลง USAเดี๋ยวก็ถามให้ขังไม่ต้องทำอะไรก็ได้ลูกทำไปเลยไม่ได้อะโอ้มันตึงมันเป็นไรมันต้องทำเหมือนกายภาพบำบัดโอ้หักเข้าไปนะพระวีไม่ทันชิดนี้เราเป็นตุ๊กแต่เป็นอะไรกันไปบุญกันเหรอตายแล้วอะไรกันเนี่ยเรื่องจริงนะเรื่องจริงว่าคนข้างบ้านคือโดนไปแล้วภาษาพวกเนี้ยมันต้องมีหรอเดี๋ยววันนกเรื่องเสียเวลามีหรอเออไอออนไอออนไหนอ่ะไอออนตีจริงนะคนตีจริงนะเออเรื่องจริงเลยนะเนี่ยทำไมพ่ออ้าวได้ไปเป้าได้ไปเป้าแล้วไปได้ไปเลินยางมณีอีกอ๋อไปมีพี่น้องยางมณีเออเลินก็เป้าแล้วก็ทำคาถาขอคาถาขมิ้นเลยอ๋อหมอขมิ้นมาเลยมาขอขมิ้นได้หมดเนี้ยเออแล้วหมอสั่งไว้ให้นุ่งกระโจมอกตั้งหม้อข้าวพอหม้อข้าวเดือดแล้วเขาถุงคลุมไปเลยคลุมปุ๊บหัวกินข้าวหัวแล้วกลับมาลักเหมือนเดิมหลงเลยเออแค่ได้กินช้อนตักเข้าปากมันก็หลงแล้วก็หลงแล้วเออตอนนี้กินเอาเลยไอ้เป้าในคาถาเลยตอนนี้หม้อดินไม่มีทำไมอ่ะตั้งหม้อไฟฟ้าเออเออแล้วก็ต้องคาถานะเสียบปักลุกเอาน้ำเดือดเอาเลยหงร้อนมังกรลากูจะทำให้เขาลักกูจะทำให้เขาหลงกินอื่นกินอื่นร้องอีเป้าร้องพอตรงเข้าไปอีเป้าร้องตำบลน้ำวิ่งกันแซ่บแสดงว่าคาถาออกฤทธิ์นะพี่คาถาออกฤทธิ์เฮียเลยนะควายช็อตช็อตไงอ่ะช็อตเป้าขาหม้ออยู่เนี่ยช็อตตรงไหนพ่อแล้วเป็นไงบ้างอีเนี่ยช็อตขาอีนั่นกระจุ่มน้ำไปไหนมาพ่อไม่รู้ยังกินน้ำร้อนดังพ่อต้องไหนน้ำอยากรู้ไอ้เด็กเหี้ยหาอันเนี้ยได้เป้าไปไหนมั่งเออร่วงจะตายพอฟื้นมาได้เฮ้ยไอ้เล่นไอ้ออกกลับมาหลงยิงแป๊บไอ้ออกกลับมาหลงจริงหลงจริงหลงจริงคาถาได้ผลได้ผลลืมหูลืมตาไม่กันรู้ได้ไหมว่าหลงพ่ออ้าวเป้าเล่นไพ่ตอนนี้ผัวหลงแล้วเล่นไพ่เล่นไพ่สว่างเลยตอนนี้ไอ้ออจะคลายกำแล้วกลับไปจับกระนาดก็ไปจับเล่นดิเกไปเลยไปถึงจะกินข้าวอีเป้าไว้ไหนวนหายเป้าไม่เจออยู่ข้าวด้วยคนข้างบ้านรถเป้าไปเล่นไพ่แล้วไอ้ต่อมเดือดเลยคว้าไม้กระบองไปเลยเดี๋ยววันนี้แม่เป็นตายเท่ากันเลยไปยังตายตอนนี้คนไปบอกอีเป้าไอ้ออกลับมาแล้วมึงรู้ไหมเป้าหอนเสื้อผ้าเลยนุ่งกระโจมอกนุ่งกระโจมอกเลยปุ๊บสวนไอ้ออมาเลยไอ้ออทีน่ะอีเป้ามึงเป้าข้าวปลามึงไม่เคยทำให้กูกินเนี่ยมึงเคยคิดถึงไหมว่ากูไปทำงานเหนื่อยเนี่ยอีกทีทำไมเนี่ยไอ้วัดหายใจมั่งนี่เลยพอจะถึงเป้าทำผ้าลุ่มพุ่งตาอ้อนี่ตีอะไรตีเหี้ยอะไรไอ้อ้อถามเป้าวันนี้เสียมาแล้วแกนี่สั่งพี่จริงนะพ่อน้องจะไปเอาที่ไหนมาเล่าเรื่องจริงไหมเนี่ยเอาเลยน้องไปหรือยังWhere are you?
มาเยอะเลยในได้ตามสบายไปพาน้องไปมาเข้าคนไปเรื่องบรรณาการไม่ต้องขออนุญาตจากใครข้าพเจ้ารับเครื่องรับบรรณาการไว้เป็นเครื่องรับบรรณาการและขอสถาปนาให้เป็นราชินีฝ่ายซ้ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโอ้ท่านช้าก่อนพระเจ้าค่ะมาดแม้นความเรื่องนี้พระมเหสีขวายขวาจันทาทราบเข้าจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตนะพระเจ้าค่ะท่านคุณหวังไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเรื่องจันทาเราจะจัดการเองแต่ขอเดชะถ้าขอเรื่องนี้รู้ถึงราชโอรสชัดชัยแล้วเราก็จะต้องเกิดเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะแม้นใครนำข่าวเรื่องนี้ไปบอกชัดชัยลูกของเราเราจะประหารชีวิตมันท่านคุณหวังและท่านราชครูรับด้วยจ้าดูแลเหตุบ้านการเมืองแทนข้าพเจ้าด้วยเราขอไปกันหนักตาย3เดือนโอ้ยไปได้ยังไงเนี่ยไปไทยเอาไงอ่ะเลยตามราชบัณฑิตไทยมาเลยจะจะมุ่งใจใจใช่ได้เลยแสงอาทิตย์เจอจิตละเฮียชัดทองพาเมียคุมหายคุณวังใครยังมาเศร้าสีตอนนี้กูใหญ่ถ้าหากใครขัดใจไม่พ้นฟังเอาไว้ให้ดีเลยเพราะว่าตอนนี้นะน้ำมันเชี่ยวอย่าเอาเรือมาขวางทำไมอยากเดือดร้อนอยู่ในความสงบด้วยดูกิจมิจฉาแสงอาทิตย์มันผิดเปลี่ยนไปองค์ชัดทองสั่งเสร็จเสด็จหายคิดแล้วไม่ไหวสับสนสงสารชัดทองต้องเป็นคุกตอนนี้เจ้าฉันถูกหมายทิ้งอุบัติผลทางแม่นาทับทิ้งผูกมันเพชรลิ้นมากล้นห่วงเจ้าชัดทองต้องพึ่งอุทัยตามองค์ชัดชัยมาทนพร้อมหวังหนึ่งเดียวดีที่เจ้าอุทัยเป็นและถ้าเกิดเหตุที่ไม่สามารถจะเคลียร์ได้ราชบุตรจึงตัดสินใจไปตามราชรถของใครครับ
ชมกันพบกับเรศวัยสายน้องไนเฉลิมเกียรติดาวตลกคุณนายแบบแอบดังดาวตลกฮาตลกยอดยาใจมีความสัมพันธ์อย่างไรในเรื่องบทบาทยาชมการแสดงกันต่อนะต้องอีตัวละ20บาทที่ผมรับนะครับจริงๆแล้วความลังเลใจของท่านทำไมครับที่บอกเกิดในความอดอยากของพวกเราเราให้รางวัลเราก็ดีแล้ววันนี้คนเยอะเนาะไปใช้เขาเยอะคนเยอะเก้าอี้ตัวละ40ไม่ใช่ตัวละ20แต่เอาจริงๆนะชอบนั่งเสื่อมากกว่าทำไมครับกิริยาบทก็จะสบายกว่าเนาะนั่งเสื่อเนี่ยเอนก็ได้อะไรก็ได้แล้วถ้านั่งโต๊ะถ้านั่งโต๊ะลำบากนิดนึงแต่นั่งเสื่อเนี่ยลำบากยังไงจะดูลิเกไปด้วยแล้วก็ไป3ประเทศทีเดียวกันไปสามประเทศยังไงอ่ะประเทศแรกเลยประเทศแรกท่านนั่งเสืออิสราเอลเราเองได้อิสราเอลประเทศที่สองจะตามมาประเทศอะไรเลบานอนนอนดูได้นอนดูได้เอ็นแล้วนอนพอประเทศที่สองมาเสร็จประเทศที่สามจะตามมาติดๆเออหลับหลับแม่งเลยไม่มีหรอกใครจะมาหลับเล่าไปสรรหาประเทศมาเก็บไว้พวกดูดิเอคุณมาเล่นวัดบางเพียงเกือบเอาชีวิตไม่รอดทำไมขับรถมาตั้งแต่แยกบรเชษฐ์ปวดท้องมาเลยแม่ปวดท้องก็ตั้งใจเขาบอกว่าวัดไปไกล
พอเลี้ยวรถเข้ามาจอดรถตรงนี้เลยยังไม่มีเก้าอี้ปวดท้องเต็มที่มองหาห้องน้ำก่อนไม่เคยมาเจอแต่สาวๆก็เริ่มโตก็ถามมันแบบอายๆบอกหนูห้องน้ำอยู่ไหนเอ่ยมนุษย์อุทายปัญหาซะบ้างมันบอกยอมทำไมน่ะตรงเป็นหัวเต่าดีที่ดีที่สุดที่เล่นลิเกมานะครับวัดป่าโมกดีที่สุดวัดป่าโมกอ่างทองหลังห้องน้ำเป็นหลังโรงลิเกจะมีห้องน้ำห้องน้ำติดโรงลิเกเลยมันติดกันลิเกมันก็ขี้กันได้เยอะเออแล้วมาใช้รางน้ำรางเดียวกันนั่งๆไปจะแงะไปเอาขันไอ้ที่ขายลอยไปห้องอื่นแล้วต้องก้มไปดูว่าเราไปไหนเราครับไปเห็นสองอาห้องริมสุดกำลังขอความช่วยเหลืออยู่ขอความช่วยเหลือเปิดประตูไม่ได้มันก็ไม่มีขันคุยน้ำแย่งขันกันไอห้องกลางไม่รู้มาจากไหนนั่งปุ๊บหยิบขันใช้เฉยใช้ไม่ใช้ป่าทำไมมันเอาขันวางไว้ขอบอ่างต้องตัดสินใจชั่วโมงนั้นเปิดน้ำให้เต็มแล้วอดตูดหลบไปแขวนอย่างไรแวะเป็นเพลงเรียนแท้ๆเราเป็นไทยกันเนี่ยพระเจ้าหงเหมราชข้าพเจ้าเอกองค์ราชบุตรฉัตรชัยเสด็จพ่อฉัตรทองพ่อพระเสด็จแม่จันทาขอพระองค์หายทุกข์หายโศกหมดรถหมดลามหมดบ้านหมดช่องสาธุเธอหมดเต็มที่แล้วทำไมส่งให้หมดใช่ไหมส่งให้หมดผมก็สบายแล้วสบายแล้วโอ้โหก่อนมาอยู่กับพี่เทพเนี่ยส่งรถผ่อนบ้านเออเดี๋ยวนี้หมดแล้วเขายึดหมดแล้วถวายพระโคมราชรถโอ้โหไงเนี่ยเป็นจับเลยเนี่ยเกินตองแล้วนะเกินตองเสียถกมันนี่จะขี้แล้วล่ะโอ้เออมาหาเดี๋ยวคู่พนันเขาเสด็จพ่อจะมาบอกพระองค์รู้ไหมว่าองค์กษัตริย์ทัดทองเสด็จพ่อพระองค์อ่ะเอานางก็ทิมนางเฉลยเป็นเมียน้อยแล้วพระเจ้าข้าพระเสด็จแม่เป็นยังไงบ้างท่านยังไม่ได้การแล้วเราเองจะต้องนิวัตรกับพระนครก่อนดีกว่าพี่ยังไงมีเรื่องจริงที่มันจริงมาติถึงมาบอกเนี่ยเร่งเดินทางไม่ทันจะมีเรื่องอะเร่งเดินทางไม่รอดีและเมื่อคุณทายมาถึงความว่าในเมืองเกิดเรื่องใหญ่ไม่มีใครสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นอกจากชัชชัยถ้าทรชัชชัยจะรีบเสด็จกลับเมืองหลวงทันทีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสมการแสดงกันต่อหน้าฉากนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับน้องเก๋พิรมทองทองทวีและศิลปินทีมงานมีความสัมพันธ์อย่างไรในท้องเรื่องมนมายาสมการแสดงกันต่อนะThank you.
นั่งโง่งานอยู่ตรงนี้ไม่ทำงานทำการเหรอจ๊ะขอแนะนำตัวให้รู้จักเลยเราเองมีนามว่ารุ่งทิพย์ราชินดาของเศษพ่อฉัตรทองพร้อมด้วยเศษเม็ดกัญชาคงไม่จำเป็นต้องทำงานอะไรแถวนี้ลูกเมียหลวงแล้วท่านคือใครกันฉันเองนามว่าจอมทัพทิมเป็นพระมเหสีองค์ใหม่ขององค์กระสับฉัตรทององค์ใหม่ที่เศษพ่อขอบคุณนะคะไม่ตายหนุ่มเอ้ยน่าสวยงามเลยเลิศมากเลยอ่ะพวงมาลัยพวงนี้หม่อมฉันต้องการนำไปให้เสกเนี่ยจันทรานำไปถวายพระถ้าหากวัฒนาต้องการเดี๋ยวหม่อมฉันรุ่งทิพย์ร้อยให้ใหม่เลยค่ะฉันไม่ต้องการอยากได้พวงใหม่ฉันต้องการอยากได้พวงนี้หม่อมฉันคงให้ท่านน้าไม่ได้ฉันขอหม่อมฉันให้ไม่ได้เลยค่ะฉันขอให้ไม่ได้เลยค่ะฉันขอถ้าหากว่ากูไม่ได้สอสกุลเอาพวกนางเฉลยก็มีกิริยาเยี่ยมเยี่ยมอีเด็กปากดีมึงรู้ไหมใครที่เรียกกูว่านางเฉลยไอ้คนนั้นหัวผักไปแล้วอะไรไม่น้องพี่ผมจะบอกให้ดีเลยค่ะผู้หญิงคนนี้คือราณีองค์ใหม่ของเศรษฐ์พ่อเราไหมคะคนนั้นคือราณีแล้วไอ้เนี่ยใครอ่ะเอฟซีมันนึกว่ามันหล่อจังเลยนั่นแหละนั่นแฟนราณีเขาสตรีที่อยู่ข้างๆเธอรอยว่าคงจะเป็นเมียใหม่ของเศรษฐ์พ่อของฉันใช่ไหมใช่ถ้าผมเลือกงานนั้นเธอเป็นใครอ่ะผู้ชายชายอยากจะรู้ใช่ไหมว่าข้าเป็นใครข้าเองก็จะแนะนำตัวเป็นทางการข้าเองในนามของราชโอรสฉัตรชัยตายลูกองค์กษัตริย์ฉัตรทองฉัตรชัยก็ลูกแม่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่บอกเฮ้ยเราคนเราคือพี่คุณโตเห็นตำแหน่งมันว่างเลยเซ็นอนุมัติเองชักแปลกใจจริงๆเลยภายในวังเนี่ยผู้หญิงสวยๆสาวๆมีตั้งมากมายเสด็จพ่อไม่ชอบแต่เสด็จพ่อเนี่ยมาชอบแก่ๆเหี้ยวๆมันเนี่ยโอ้ยว่าคำว่าแก่น้ำลายมันกระเด็นพูดก็จะเถือนทั้งโรงมีมึงก็กูเท่านั้นทำไมแก่แล้วทำไมมีอะไรต่างมีอะไรหรอกเสด็จพ่อจะมีเมียใหม่สักกี่คนฉันไม่เคยว่าแต่เธอกำลังจะทำร้ายลุงทิพย์ซึ่งเป็นน้องสาวของฉันถ้าเธออยากจะได้จะทำร้ายลูกทิพย์จะฆ่าศพฉันได้เถอะเลยราชบุตรเกิดทำไมบอกให้ตัวที่ไหนอ่ะเกิดที่ไหนที่ก็ไม่กลัวหมดแล้วหรอแล้วเมื่อเห็นกับกิริยาของจอมเทพเมียใหม่ของพ่อก็ยิ่งความไม่พอใจผู้เป็นราชบุตรและยิ่งจอมเทพได้ทำร้ายน้องสาวมาด้วยชายก็ยิ่งโกรธแล้วจะเกิดอะไรขึ้นขอจะกินแล้วจะทำถูกทำร้ายอะไรเนี่ยใส่พวกนี้ถึงจะเห็นก็ดีนี่เป็นไงบ้างไปคุณหมดเลยครูโอ้ยเน้นอยู่นะลิเกจะกลายเป็นหนังเอ็กซ์แล้วพี่ชัดชัยนี่จบประมาทเรียนสำเร็จแล้วไงฮะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วผู้ที่เจ้าข้าเสด็จพ่อแล้วทำไมกลับมาไม่ส่งข่าวมาแล้วทำอะไรแบบนี้
พยกแกน่ะเขาเกียร์ไว้ตั้งนานแล้วน่ะเรื่องเราเกิดไปรับเธอเป็นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคนนั่งผู้หญิงคนนี้เพียงคนเดียวมาที่นี่ดูเบอร์มึงดูเบอร์ดูเบอร์ดูสิตอนหน้าเราเรียกนางผู้หญิงคนนี้เรื่องมึงกูห่วงขนมกูยืนตั้งนานกูเลยห่วงเลยเดี๋ยวกูวางมึงต้องเหยียบของกูถ้าหากว่าเสียพี่จักรชัยมาช่วยไม่ทันป่านนี้ผมฉันคงโดนน้ำพึ่งนั้นนะคะตายไปแล้วหรือเปล่าจวงทับทิมเล่าให้พี่ฟังมาสิมันเป็นจริงที่เขากล่าวหาเธอใช่ไหมไม่จริงเลยที่พระคุณจริงหรอมันยังไงกันเนี่ยฉันได้เจอลูกทิมอยู่ในอุทยานหลวงผมจึงก็เข้าไปเอ้ยโดนยังไงด้านมันเอาอะไรเผื่อวะน่ะนมมันจะนมเหรอคนลูกเพิ่มเพิ่มไหมแล้วไม่เคยด้วยทั้งคืนก็เลยลูกทิมบอกว่าฉันหม่องจะคุยอีดังจะเลยพูดขนาดนี้ใช่หม่องฉันแค่จะตีสั่งสอนให้เฉยไม่ได้ทำอะไรสักนิดหน่อยแล้วทำไมชัดชัยถึงได้ดีเลยข้ามาข้ามันก็เลยอะไรเดี๋ยวจะกินกาแฟแล้วก็ชัดชัยน่ะเข้าใจผิดค่ะว่าหม่องฉันจะฆ่าลูกทิมชัดชัยพอรู้ว่าหม่องฉันเนี่ยเป็นเมียพระองค์ท่านก็ไล่ฆ่าหม่องฉันเลยเหตุผลแค่นี้เหรอถึงก็ไล่ฆ่าไล่ฟันกันมาสองพี่น้องเข้ากันเป็นปีเป็นคุยไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนี่คือคำสั่งของพ่อสั่งให้เจ้าสองคนคลานมากราบขอเข้ามาแม่ใหม่เจ้าก็หน้าพ่อที่นี่ด้วยพ่อเร็วไหมพ่อเชิญต้องขอโทษแทนเด็กๆด้วยนะระวังไอ้เทพอะไรหัวมันเมาเลยเลยประกอบเลี้ยงเลี้ยงแท่งออกมาประกาศของแม่เทียนไฟแม่ลำไยฮัลโหลโอ้
ันอย่าไปไหนไปเลยไปกลับไปเลยเนี่ยกูจะไปส่งหมอชิดไปคิดค่าน้ำมันด้วยมึงจุดเนี่ยเห็นดินจะไปไหนอ่ะจะกลับมาใส่ทำไมล่ะไปโน่นไปโน่นไปโน่นขึ้นรถโน่นขึ้นรถโน่นขึ้นรถโน่นรถไฟมีโน่นรถนั่นมีรถไอ้อะไรวะรถยึดปืนใหญ่เนาะรถดินจะขับรถตักกันไปรถตักเลยตักทิ้งเลยตักโอ้ไม่คุ้นกองเห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องชาวนั้นชาวนั้นพี่มาดูในเกมเพื่อนนี้นะครับดูท่านก็ผู้หญิงประเภทนี้ใครอยากเอาเข้าไปเลี้ยงไว้ในบ้านใครเอาเข้าไปเลี้ยงไว้ในบ้านเจ็ดวันจะเป็นคีมะเร็งจะขึ้นฝาขึ้นฝีมะเร็งจะขึ้นขาตาขึ้นฝีจิ้งจกแทะโอ้โหหนูแทะโอนันเขาว่าอีหูอีดาอีกาตีอีหูหิบเลี้ยงไว้ไม่ได้ในพาราต้องจับออกปลายนาให้ปูนิ่มโอ้เนี่ยคนรูปร่างแบบเนี้ยหนูก็ไม่แทะโอ้ก็ไม่มีทำไมเหม็นอย่างเงี้ยโอ้โหพูดเห็นหัวกูมันกูยืนนะมึงเห็นกันไหมเห็นเขาบอกว่าเหม็นนะเหม็นไหมเหม็นอ้าวยอมแล้วไอ้ว่าเขาได้ยังไงเขาคู่แข่งลาลาเบลใครอ่ะใครวะรู้กันเลยเดี๋ยวนะพวกมึงอยู่ที่ไหนเนี่ยโบราณก็ถึงได้พูดไว้เป็นกลอนไว้จำไปเลยว่าเรือดีๆไม่เอาขี่ข้ามดันเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่บ้านเมืองหรือจะรุ่งเรืองดีดันเอากะหรี่มาเป็นผู้หญิงสวยกล้วยหวียังดีกว่ากล้วยยังดีมีวิตามินกินอร่อยสวยก็ไม่สวยแถมซ้ำทำซ้ำออยพอจีบหน่อยใช้โอ้โถอีกวายมีกระเองว่าอยู่ตังหน้าเมียพวกมึงหัวขาดแล้วไปชัดใช่เหลือสามคนไปไหนคนละตัวลุงเพชรเห็นไหมเป็นพวกเจ้าสองคนทำแบบนี้ขอให้นะขออนุญาตนะฮะรถยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่ดเด็ก3270สุพรรณบ่อใบไม้ตอเต่า625อุทัยธานีจอดรถท่านจอดขวางอยู่ตอนนี้ท่านสธ.เจี๊ยบจะกลับออกไม่ได้ขอความกรุณานะฮะไปขยับรถด้วยนะฮะ3270สุพรรณ625อุทัยขยับรถด่วนเลยครับขอบคุณครับท่านสธ.หาลิเกแล้วทำไมจะรีบกลับมีธุระมีธุระอะไรไว้วันหลังสิขยับเลยนะครับจะไปธุระอะไรก็มาแวะมาให้ระวังลิโกลิเกก่อนท่านสจจะกลับท่านฝากบอกให้ประกาศได้เลยว่ายอดพระป่าด้านหน้าเวทีไม่เกี่ยวกับค่าเก้าอี้นะฮะขอบคุณร้านค้าทั้งขายด้วยได้ยอดมาแล้วพระป่าด้านหน้าเวทีพรเทพพันธีครับ13,062บาทขออนุโมทนา13,062บาท62โอ้อะไรวะ362อีกเรื่องหนึ่งเอาอีกเรื่องงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อแก้วเดือนตุลาคมนะครับท่านสจบอกว่าจัด5คืนเลยห้าคืนมีลิเกทั้งหมด5คืนครับผมงานเริ่มตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2565ณวัดบางเขนวิเชียรฉายแห่งนี้ไปสิ้นสุดคืนสุดท้ายปลายบุญวันที่19ตุลาคม65นะฮะคืนแรกครับวันที่15เป็นหน้าที่ของเทพ2เทพบุตรสุดที่รักวันที่16ครับอดิเทพฟ้ารุ่ง17ครับเป็นหน้าที่ของพรเทพพรทวี18สอนรามน้ำเพชรและ19ปิดท้ายรายการลูกกบเสียงหวานพรเทพยังหาเนาะยังติดเขาต้องหาสิเขาจงบอกว่าเราเล่นดีไม่ใช่แล้วคณะอื่นติดไม่ต้องพูดเลยทั้งสองคนก็ไปนอนคิดหนึ่งคืนวันพรุ่งนี้ถ้าไม่มาขอขมาแม่ใหม่เจ้าก็หน้าพ่อสองแมวก็มีแม่เอาเจ้ากับพ่อข้าจันพ่อและการกระทำของชาติชายได้ทำให้ชาติท้องไม่พอใจถ้าเองไม่คิดเลยว่าพ่อจะเป็นเช่นนี้ทำไมเทลินก็อย่ายุ่งกับพ่อเนี่ยก็เอาสิถ้าเองชาติชายอยากจะรู้ว่าเด็กพ่อระหว่างเมียใหม่กับพ่อจะเลือกใครเปิดโอกาสให้ชาชัยกลับไปนอนคิดหนึ่งคืนว่าจะยอมขอโทษจอมทัพทิมเมียใหม่หรือไม่แล้วคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดของจอมทัพทิมโครงการแสดงต่อฮะหมดมายาเปลืองตัวสิ้นดีเฉพาะกูสัตว์ชัด
ทองฉันไม่มีโอกาสจะทำมาเลยนี่มีฉัตรชัยมาอีกคนแล้วเมื่อไหร่ฉันจะมีโอกาสได้ฆ่ามาสักทีโอ้ยกลุ้มนอนพักเอาแรงก่อนแล้วก่อนพรุ่งนี้คุยว่ากันใหม่มันเป็นเวลาคนหลับดาบเคลื่อนเดือนก็หลับวันนี้ต้องสับขอเสียงมายืนแอบเงาอยู่ข้างเสาหวังประตูวังมาหยุดยั้งเขาหยุดมันเงียบเงากันสิที่สุดไม่มีใครพูดส่งเสียงมองเห็นเรือนร่างนางแม่เลี้ยงจะไม่หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเพราะมันต้องพักดับเป็นผีต้องสิ้นศักดิ์ศรีขอเสียงเห็นนางเมียใหม่ดวงใจเขม่นดวงใจเขม่นเห็นนางเมียใหม่สมควรต้องตายขาเตียและผู้การตัดสินหาชาชัยตัดสินใจขอให้ข้าจงยกมือจบปัญหาไปแต่ในขณะนั้นชาติไทยชาติไทยก็มาพอดีเรื่องลูกปรามใหญ่โตมาไปใหญ่แล้วจะจบอย่างไรใหญ่ลูกจึงไรคำสั่งไม่ฟังที่พ่อว่าดูลึกคืนนี้เจ้ากล้าเจ้าทั้งไม่น่าเลยนอนว่าขอเดชะกล้าหม่อมฉันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดกระหม่อมเป็นมิตรไม่คิดละเมิดไม่คิดละเมิดทั้งขอพอลงเมียใหม่สมฮึบอีกหน่อยก็ดมเมียไอ้อะไรไอ้ปู่ไทยมึงด่ากูนะไม่ได้ด่าจะช่วยนายมันร้องเห็นมันเหนื่อยแต่นี่คนจะร้องก็เกิดอาการคันจมูกจามตอนนี้ที่ไอ้เหี้ยไม่ต้องเสียใจมันจามจามครับจามไม่ดีอากาศมันเป็นยังไงโอ้คนเราจะจามจะไอ้นี่มันทับกันได้ง่ายเออจะแก้ตัวกันมันจามไปมันพอลงเมียใหม่ใจสองเพิ่มอีกหน่อยก็คงดมไม่ทันเลยไอ้มึงไม่ได้จามอะไรมึงไม่ได้จามแล้วไม่ได้จามอะไรไม่ได้จามมึงจงใจด่ากูไม่ได้จงใจปลื้มใจว่าวันนี้ได้ร้องช่วยพระเอกร้องต่อกับพระเอกปลื้มใจไหมตลกยินไหนร้องต่อเพลงก็ปลื้มใจไงหัวเราะด้วยร้องไปหัวเราะไปอ้าวนายร้องมึงหัวเราะใหม่หัวเราะตรงนี้กูจะยืนตรงนี้พอลงอย่าเดี๋ยวจับจับมือนะทำไมจับมือแล้วไฟมันไม่ถึงปากห้ามจับพอลงเมียใหม่ใจสมเพิ่มอีกหน่อยก็ดมเมโอ้โหนี่หนักกระเป๋าเลยชักเลยพอลงเมียใหม่ใจสมชักใช่เพิ่มอีกหน่อยก็คงดมแก้มเห็นเธอผมให้เกียร์นั่งคู่อยู่กับพระผู้เป็นพ่อไม่จะรู้ไม่เคยเคยคงขัดก้าวราชภูมิอยากรู้เรื่องราวเกิดเรื่องอะไรได้เปิดเอ่ยเข้ามูลข้อไม่เค
ยรักมันคิดการหันหักมันทำเรื่องหนักเลี้ยวนอกอีนาเสนอพ่อก็เสนอถ้าใช่เธอไว้ขุดคงใจข้ามีพ่อมาลงอีปาราถ้าใช่อย่าได้ดักเนื้อคราวนี้คงไม่อาจอภัยดูหรือลูกเรากล่าวร้ายจะไม่ยอมให้ใครร้องของเจ้าลูกไร้ค่าชะตาขาดเราจะครูเป็นเพื่อจะฆ่าเชื่อนพ่อพ่อร้องไปและจะพ่อร้องเพลงร้องจะชัยที่เถียวพระบิดาทุกคำไม่ตกฟากทำให้เกิดความโกรธไปเธอก็ฉุดสั่งให้ราชบุตรเอาชาชัยไปประหารชีวิตจะได้เสียเวลาเลยพี่ค่ะไปเจอราชบุตรไปเจอพี่ค่ะลูกพี่ผู้เป็นน้องสาวได้ยินเต็มสองหูว่าบิดาเป็นคนสั่งประหารชีวิตผู้เป็นพี่ชายอยู่ไม่ได้แล้วรีบวิ่งหนีออกจากสถานที่นั้นมาเลยทันทีลูกพี่จะไปไหนชมการแสดงกันต่อฮะนี่มาท่านผู้ชมมาพบกับน้องเจ๊กเด็ดพรทวีน้องโบวี่พรทวีก็มีความสัมพันธ์อย่างไรในท้องเรื่องวงมายาชมการแสดงกันต่อนะขอทรงได้โปรดพิทักษ์
พระผัดปีหม่อมฉันนี่เมียฟรีบาทก็จริงอยู่ก็ไม่ใช่ใช่พระอีเมียฟรีบาทนี่เหรอเมียผู้สูงศักดิ์อย่างองค์หญิงถึงได้นอนแบนติดที่นอนผัวไม่ไปหาอยู่ในนี้นะตายแล้วเพื่อนที่ฉันมาเนี่ยฉันไม่ต้องการที่จะมาสู้รบตบมือกับเธอแต่ที่ฉันมาฉันต้องการจะขึ้นพ่อเสด็จพี่ในทางฉันไปไม่ใช่ปล่อยพาฉันไปจะพี่มีอยู่ไปไหนเก็บมะพร้าวสวนเยอะฉันไม่เชื่อแต่พี่ต้องอยู่ในนี้บอกว่าไม่เยอะแต่พี่ต้องอยู่ไปเก็บมะนาวมีหลายสวนเหลือเกินถอยทางทุกไปไม่เยอะไม่ทำขวัญไม่ทำแท้ไม่ทำหาอะไรจะรู้เยอะแยะชีวิตอ่ะแต่จะต้องไปทางไหนแต่ถ้าจะขึ้นฟ้าถึงจะยังไงฉันจะต้องขึ้นไฟได้ถอยทางฉันไปแม่เดี๋ยวก่อนมาถึงโรงเกนี่เน่าเลยนะทำควันทำเทศมาเยอะเลยยังอยากจะเจออีกเหรอแสดงพี่กลับมาแล้วฉันรู้ดีไม่กลับแสดงพี่กลับมาแล้วจะถอยไม่ถอยที่ยุ่งยืนเป็นกำลังใจใช่ไหมเนี่ยกำลังใจอะไรแวะไปสักหน่อยนึงแล้วเขาจะไปยุ่งเหรอเน็ตนัดพบอ่ะหาพวกใช่ไหมนัดพบหน้าอำเภอแต่มาจูน่าลงลิเกจะบอกให้โอเคถ้าองค์หญิงทักกิริยาต่ำต่ำเยี่ยมนี้รับรองบอมฉันตักควายและเมื่อจันทาขอพบกับจักรพงศ์ด้วยผู้สามีแต่จอมทัพทิมไม่ยอมให้พบด้วยจึงเกิดศึกเมียน้อยเมียหลวงต่างคนต่างก็เป็นคนที่ตามเราดูสิใครรักเมียน้อยเชียร์เมียน้อยใครรักเมียหลวงเชียร์เมียหลวงกันหน่อยใครจะอยู่ใครจะไปทำงานแสดงตอนหักกฎมายาจักรมานะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อราชวงศ์ชัยที่กำลังจะถูกตัดหัวขอพบกับผู้เป็นข้าสวามีคุณข้าขอแต่จอมพระพิมพ์นั้นไม่ยอมให้พบจึงเกิดเหตุตบตีกันที่ตำหนักของจอมพระพิมพ์เสียว่าเมียน้อยก็ไม่หลงใครจะแข่งกว่ากันผมติดตามก็ไม่เบาดาวไหนเอาไหมเอาด้วยจอมอยู่ไหนเนี่ยทำอะไรกันนะจอมจอมเพียนไม่จอมอะไรแล้วมาไล่ตัวจอมอยู่ข้างในเยอะมากเลยจะมองไงดูข้าพี่ข้าเข้าไปตายไปเลยเขารักษาแชมป์คณะเนี่ยเหลือ4 5คนนี่แอบมาล้อมพบรักเองหรือพี่นี่มากปัญหาหายใจยังไม่ทันปากจะดียังดีก็แค่หอยลายคงจะไม่ใช่หอยลอยมีหรือเปล่าใหม่เลยนะอะไรมึงป้อนป้อนนะฮะไอ้เน่ฮะฮะได้ยินชัด
เลยนะใช่เหรอไอ้คนนี้มันมาใหม่มันรู้ได้ไงว่าหนูเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าเป็นไอ้แก๊สจังพอว่าไอ้นี่มันรู้ได้ไงไวมากไอ้ผู้ชมคงกระซิบบอกเนอะเย้ใส่ช่องนี้คงมันจะไล่ออกนี่ลูกไล่ไล่เลยกระซักไล่ชักปากลิงแกด้วยเออเร็วไปไปไอคนเปียพวกหนูนี่พวกน้ำเสียบอ๋อพยักหน้าพวกกันนี่มันถึงได้ว่าเมียกูเอาแอบมันเป่าบอกว่าดีแท้พ่อคะไล่มันออกไปเลยเดี๋ยวละหน้าเมียตีเองกองเปิมตีเองหมดโดยเฉพาะปีผัวเป่าเดี๋ยวพี่เป่าเลวไม่มาประสัดแม่ชักปากจัดปากจัดเสียจริงจริงสวยยังไม่สวยอะปากจัดรักคงกลัวว่าผัวจะทิ้งโอ้คนสวยนี่ที่มาจะเปรียบกันไปแน่ทั้งหอยเย่เย่มีกลิ่นนี่ยังขันมาหอยหัวจิ๋นโอ้ยคุยยังมีคนนี่มาถกปัญหากันเรื่องหอยฟังแล้วนะมันไม่คอยเรื่องหูลายคอยเขาลือพี่นี่คือผู้รู้หอยแมลงคู่หอยปลาน้อยแม่หอยยาวแม่ก็ไม่ยอมแม่หอยปอมแม่ก็ไม่ยอมแม่ป้อมแม่ป้อมยังมีก็หอยรีบเลยได้แล้วอะไรเดี๋ยวก่อนนะพี่กำไรทำไมอ่ะพี่พรเทพเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอ่ะพี่พรเทพเรารุ่นเดียวกันเลยเป็นคนธรรมะธรรมโมวันพระทีวันพระรหัสทีนุ่งขาวห่มขาวอยู่ในห้องพระสวดมนต์ถือศีลถามหน่อยรู้จักหอยได้ยังไงพี่พรเทพพี่มาเจี๊ยบไม่ใส่ใจคนไม่มีเมียนี่ไม่มีสิทธิ์เห็นหอยนะไอ้หอยกราบน้ำมันตัวกลมๆน้อยแม่หอยขมหอยแคลงอร่อยจัดๆนั่นก็คือหอยตุ๊กแจงรสชาติร้อนแรงสู้ซ่าที่เธอจะเป็นหอยนางรมก็ไม่ชื่นชมอยากชิมอร่อยแท้ๆอะไรก็แพ้หอยทับทิมนี่คืนหนึ่งนอนชิมหลายท่าเป็นหอยมาจากฝั่งแปซิฟิกแบ่งทีละซี่ใช้สอยแม่ทั้งอวกทั้งอันนวานเหมือนน้ำอ้อยนี่เขาเรียกกันว่าหอยป่าโอเคมองฉันบอกให้อ้าแบบนั้นไงล่ะพี่คะก็ไม่ทันเลยอร่อยถูกลิ้นแม่จะดีเท่าไรหอยแม่ก็ไม่ขึ้นล้าไม่ขึ้นล้าหรอน้ำพะเพ้ยังยังยังโดนไปแล้วนะลูกเต้ายังอ่อนมาหกโหหัวมาตบมาตีอย่างนี้ไม่อับอายเขาเลยนะใช่สมเด็จพ่อพี่ก็เสด็จพี่ที่บอกฉันมาวันนี้ผมที่ไม่ได้มาเพราะหึงหวงแล้วมาทำไมสมัยที่จะมีรายนี้สักกี่คนผมที่ไม่เคยแว่งแต่ทำไมล่ะเพคะลูกชัดชัยของเราทำอะไรผิดสมัยที่ถึงได้สั่งประหารชีวิตเขาโอ้นี่มาเพื่อชีวิตเจ้าชัดชัยอย่างนั้นเหรอมันสายเกินไปแล้วกันทาป่านนี้มันจะฆ่าของบันโคมาแล้วไปสิไม่อยากจะตายก็มันก็ไปที่ตะแลงแกนมันไปแล้วในที่สุดชาทอง
ก็ประกาศเป็นคำสุดท้ายว่าทยาช่วยลูกชายพ่อไปช่วยดินแดนทหารจันทาไม่รอช้ารีวิ่งออกจากเมืองมาหวังจะช่วยลูกชายแต่จะทันหรือไม่พอราชครูนั้นพาราชรถชันชัยมาถึงดินแดนทหารแล้วโอ้ราชบุตรเป็นไงพี่รับรางวัลก่อนตายขอบคุณที่จ่านะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะได้เห็นองค์ราชบุตรนายบอกไม่ต้องให้พี่ให้พี่นะพี่มีบาทคนจนอะไรมีหลายบาทเล็กยาพระเจ้าค่ะมีอะไรจะสั่งเสียงราชบุตรไม่ได้ไม่ทำไม่ได้เลยพี่ค่ะไม่ได้เลยราชบุตรพระเจ้าค่ะก็ยังไงอยู่กับราชบุตรมาก็นานแล้วไหนไหนราชบุตรจะจากข้าบ่มฉันไปแล้วรับข้าวต้มสักถ้วยไหมไม่กินหมูไอหอยกระทะร้อนหอยกระทะก็ไม่กินผัดไทยไม่ชอบข้าวผัดกะเพราไม่กินปากแทงหวยงวดหน้าไหม28แล้วแต่งวดนี้ยังไม่ใช้เขาได้กินเลข28แล้วน่าจะครูว่ายังไงนี่จะเป็นต้องลงดาบใช่ไหมจำเป็นต้องลงดาบจะไม่ขออะไรจริงๆเลยพะยะค่ะไม่ขอเขาไม่ขออะไรทั้งสิ้นขอเธอจะขออะไรราชบุตรขอกินสตรอเบอรี่ได้ไหมก่อนตายสตรอเบอรี่เหรอสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โอ้ยสตรอเบอรี่ไม่ได้เลยทำไมล่ะของชอบไม่ได้เลยทำไมล่ะก็ต้อง3เดือนกว่าจะออกลูกอีก3เดือนกว่าจะออกลูกไม่เป็นไรราชบุตรกูรอได้รอไม่ได้ก็ต้องประหารวันนี้ยังไงก็ต้องประหารใช่ทำไมประหารพวกนี้นะไปเล่นสุโขทัยกูให้มึงเป็นพระเอกเลยนะจริงป่ะเพราะว่าพี่เทพเนี่ยปีหน้าเขาให้กูคุมนะจริงป่าวให้ผมเป็นพระเอกเลยนะพี่เนี้ยให้คุมคณะเลยเหรอให้คุมหลังคาคุมคณะเออที่หานคณะก็หลงฟังไม่ได้มึงท่านราชครูสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิทธิ์พ่อต้องสั่งตัดหัวข้าพเจ้าเองชัดชัยเป็นเพราะอิรสตีข้าขอให้สัตย์สัญญาไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าข้าเองจะขอเกียรติอิรสตีทุกภพทุกชาติไปและถ้าหากแม้ข้ามีความรักขอให้ความรักในครั้งนั้นจากอิรัสตีขอให้ข้าเจ็บปวดจากคมหอกคมดาบจากอิรัสตีท่านนั้นด้วยเถิดรับด้วยกล้าพ่ออย่างนั้นจะไม่รอดโอ้บุตรวิลกพระบอกตาลึงพระนึกไม่ถึงท่านหิมอหังพอสั่งประหารใหญ่จึงมาพาดเธอไทยน้อยใจจังพอบังคับใจให้ชัดไทยก็ว่าดังว่าสงสารเบื่อหน้าให้นายท่านไม่เมตตาสั่งข้าให้ตายโดยที่ตายไม่ต้องราชบุตรก้มหน้าน้ำตานองครูยืนมองหมดไม่อกของครูผู้ตุนคำจะขอขัดคำของขับยอผิดจำนงของผู้ทรงอำนาจถึงถูกพิฆาตเอ่ยใครครูผู้อุปถัมภ์ไม่ขอทำเรื่องถอยวันนี้ครูจะปล่อยข้ออันตายท่านจะคุ้มทำไมท่านจะคุ้มไม่ฆ่าข้าขอได้ช่องราชบุตรชีวิตของพระองค์ท่านมีความหมายต่อแผ่นดินซิ่งครับต่อไปในภายภาคหน้าราชบัลลังก์ต้องการพระองค์ท่านอยู่หนีไปก่อนที่จะทำดำเนินของเสด็จพ่อท่านราชาจะคุ้มไม่ประหารชีวิตข้าพเจ้าในหมายถึงชีวิตของท่านนะครูผู้นี้เรียนถูกต้องเรียนแค่ใดแน่สัญญาว่าจะรักษาชีวิตรอดหนีไปพบพระองค์ชัยขอขอบใจในน้ำใจของท่านมากถ้ามีโอกาสข้าชัดชัยจะกลับมาตอบแทนท่าน
ระวังตัวนะครูครับถูกแล้วครูอย่างนี้ข้าเฝ้าราชบุตรในความโยนะในขอราชครูสีครูไม่สามารถตัดหัวราชรถชัยได้ปล่อยไปในขณะนั้นแน่นอนข้าขอนักโทษโทษทางต้องถึงชีวิตข้าจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตแต่ก่อนที่ข้าจะตายจะย้อนรอยถอยหลังกลับไปถามลูกแล้วก็เมียเพื่อดูหน้าผิดพลาดสุดท้ายสิ่งพาลูกพ่อรู้ดีว่าสิ่งที่กระทำนั้นโทษถึงประหารชีวิตแต่ก่อนจะไปถวายหัวต่อองค์เหนือหัวชะทองขอย้อนกลับไปบ้านเพื่อไปลาเมียและลูกก่อนจะเกิดอะไรขึ้นที่บ้านของราชครูสุชุกชมการแสดงกันต่อครับฉากนี้มาท่านผู้ชมมาพบกับน้องแตงนพพลพรทวีมีความสำคัญอย่างไรในท้องเรื่องมนมายาแสดงกันต่อครับจนหักแปลกใจนักเป็นชะไงผมถูกฟ้าทับลุ่มโถมไฟก็ลุกโหมเต็มห้องสุดจะร้องร้าวเรียกร้องพ่อแม่พี่น้องอยู่ไหนถูกมาผ่าลงมาตรงราไม่ค่อยสู้ดีนะกังวลแต่ความฝันเมื่อค่ำคืนกลัวว่าจะเป็นรางร้ายเกิดเรื่องไม่ดีกับครอบครัวสินทาและที่เป็นห่วงอีกอย่างเลยก็คือพ่อไปรับราชการอยู่และก็นี่นานมากเลยที่พ่อนะไม่ยอมกลับมาหาบ้านดูหน้าลูกดูหน้าแม่เลยแม่จ๋าสินทาบ่นอะไรลูกไม่มีอะไรหรอกจ้ะแม่สินทาเพียงแต่กังวลจ้ะสินทาฝันร้ายฝันร้ายเหรอลูกใช่จ้ะแม่นี่เรานะกินมากก็ฝันมากนะลูกนะโบราณนะเขาว่าไว้ฝันร้ายนะมันจะกลับกลายเป็นดีลูกขอให้เป็นเช่นนั้นนะจ๊ะแม่วันนี้นะรู้หรือเปล่าว่าพ่อเจ้านะให้ทหารมาส่งข่าวว่าจะกลับมากินข้าวที่บ้านพ่อจะกลับบ้านเหรอแม่ใช่สินทาดีใจจังเลยจ้ะแม่เดี๋ยวแม่นะจะเข้าไปจัดเตรียมอาหารเจ้าอยู่ตรงนี้คอยรอรับพ่อนะลูกนะได้จ้ะเดี๋ยวเรื่องตรงนี้ฉันจัดการเองนะจ๊ะแม่ดีใจจังเลยนานมากแล้วไม่ได้เจอหน้าพ่อวันนี้จะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมปากอีกครั้งคมอารมณ์หักใจไปพบหน้าเมียเจ้าน้ำตาเข้าไปไม่ได้สินทาลูกพ่อพ่อนี่พ่อจริงๆใช่ไหมจ๊ะเนี่ยใช่นี่พ่อเองเจ้าเป็นอะไรลูกเจ้าตกใจอะไรคือที่สินทาเห็นมันไม่เหมือนพ่อเลยจ้าเจ้าเห็นไม่ใช่พ่อแล้วเป็นใครกันนะลูกเอ้ยสินทาเห็นเหมือนยมทูตกำยำร่างยักษ์ตาแดงเหมือนแสงใต้จะเข้ามาเอาชีวิตสินทายังไงอย่างนั้นเลยจ้าพ่อสินทาตกใจจ้าพ่ออย่างนี้ก็แล้วกันสินทาเจ้าไม่ต้องวิตกแล้วก็กังวลไปเมื่อคืนเจ้าคงจะนอนน้อยไปใช่ไหมลูกสายตาเจ้าเลยฟ้าฟางไปเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งอื่นไปเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นเช่นนั้นจ้ะสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็คือพ่ออยู่ตรงนี้แล้วพ่อผู้มีตัวตนจริงๆสินทาจ้ะพ่อทุกครั้งที่พ่อกลับมาบ้านยามใดที่มองหน้าเจ้าพ่อก็อดคิดถึงพระโอรสฉัตรชัยไม่ได้เจ้าจำได้ไหมเมื่อตอนเด็กๆที่พ่อพาเจ้าเข้าสู่วังหลวงมหาดเล็กหรือทุกคนภายในวังหลวงเขายังทักผิดทักถูกหาว่าเจ้านั่นคือโอรสฉัตรชัยพ่อไปหน้าเจ้าทุกสิ่งทุกอย่าง
มันละไม้คล้ายกับพระองค์ท่านราชบุตรชัดชัยจำได้จ้ะพ่อฉันมันก็เป็นเรื่องบังเอิญนะที่หน้าตาคล้ายกันมันเป็นเรื่องแปลกที่บังเอิญซึ่งหน้าตาของพระองค์ชัดชัยนั้นเหมือนกันนะจ้ะพ่อพ่อไม่ต้องอ้อมค้อมหรอกจ้ะทุกครั้งทุกคราที่พ่อกลับมาหาฉันสินทาพ่อจะต้องมีรอยยิ้มแย้มสดใสมากกว่านี้แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนพ่อหน้าตาเศร้าหมองมีเรื่องอะไรบอกสินทาได้นะจ้ะพ่อสินทาเออศพแล้วที่จะเป็นลูกของพ่อเมื่อยามที่มองในสายตาพ่อเจ้าก็รู้ดีว่าพ่อมีเรื่องอะไรภายในใจอยู่ถูกแน่ลูกเรื่องมันเกิดขึ้นภายในพระราชวังหลวงเพลานี้องค์ฉัตรทองมีราณีองค์ใหม่ฝ่ายซ้ายเมื่อยามที่องค์ราชบุตรฉัตรชัยรู้ความเข้าจึงเกิดการไม่พอใจทำกิริยามารยาทมิบังควรและก็มิสมควรต่อพระองค์ท่านฉัตรทองด้วยความโมโหโกรธาของพระองค์ท่านฉัตรทองจึงได้มีคำสั่งให้พ่อผู้เป็นราชครูเป็นเพชฌฆาตปัดพระเศียรองค์ราชบุตรฉัตรชัยทิ้งเสียลูกเอ้ยอกคนผู้เป็นครูหรือจะฆ่าลูกศิษย์ลงคอได้ใช่พ่อทำไม่ได้ลูกเทลานี้พ่อปล่อยองค์ราชบุตรฉัตรชัยให้พระองค์ท่านนั้นทรงหนีไปให้รอดพ้นจากอันตรายแล้วแต่ความผิดมันต้องตกต้องอยู่ที่พ่อราชมังผู้ปล่อยนักโทษความผิดอุกิโทษนั่นถึงขั้นประหารชีวิตสินทาพ่อตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วถ้าบาดแปลว่าพ่อจะตายแทนพระองค์ท่านฉัตรชัยได้ก็นับว่าเป็นบุตรของพ่อแต่ที่พ่อปรับประหารเจ้าพร้อมด้วยแม่จะมาสั่งเสียเจ้าจะมาล่อลาหัวอย่าได้เศร้าและก็โศกโศกกันเลยลูกพ่อตายเพื่อแผ่นดินสิ่งสุดท้ายที่พ่ออยากให้เจ้าทำดูแลแม่เจ้าด้วยเมื่ออายุครบ20ตัวให้พ่อจะได้บุญกุศลขึ้นสู่สวงสวรรค์นะลูกพ่อหวังไว้ที่นี้จะทำให้พ่อได้ไหมลูกสินทาจะบวชให้พ่อนะจ๊ะพ่อขอบใจเจ้ามากสินทาเอ้ยเออแล้วแม่เจ้าอยู่ไหนกันล่ะกำลังแต่งสำรับกับข้ารอพ่อกลับมาจ้ะข้ารอว่าคงจะรู้ว่าพ่อกำลังกลับมาเอาอย่างนี้เดี๋ยวพ่อจะไปบอกเรื่องนี้กับแม่เจ้าเองเจ้ารอพ่ออยู่ที่นี่พ่อจะรีบยกสำรับกับข้ามากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นมื้อสุดท้ายก็ยังดีนะลูกสินทุเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับสินทราผู้เป็นลูกชายได้ฟังสินทารู้ได้ทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพ่อวันนี้พ่อจะไปกินข้าวด้วยเป็นมื้อสุดท้ายแล้วต้องรีบเดินทางเข้าเมืองไปถวายหัวสินทาตั้งใจว่าจะบวชทดแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ที่ทำให้สินทาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้แต่มันคงจะเป็นเช่นนั้นไปไม่ได้สินทายอมทนดูพ่อตายไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้หรอกนะพ่อสินทาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยพ่อได้พ่ออย่าโกรธสินทานะจ๊ะพ่อสินทาจำเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆจ้ะพ่อสิ่งที่หวังไว้คือการบวชทดแทนคุณพ่อและแม่แต่สินทากำลังจะไม่ได้บวชให้พ่อและแม่สินทาคิดอะไรอยู่การแสดงตอนนั้นหมดมายาต้องนั่งเป็นทุกข์เจ้าสินทาทายน้ำตาไหลตกดวงใหม่กำชับมาอับโชคเคราะห์กรรมมาหมกเวียนหมุนพ่อเล่าปัญหาใจผมพ่อจะช่วยให้พ่อพ้นผิดขอช่วยพ่อไว้ผู้ให้ชีวิตเสียโดยไม่คิดเครื่องขุดออกมา
องแทนคุณพ่อสินค้าลาก่อนพ่อเหตุผลยังลูกกับเชือกขอตอนลาตายไม่น่ากลับมาเล่าข่าวร้ายลูกต้องมาตายแต่รู้เลยว่าในพ่อพ้นผิดมีชีวิตปลอดภัยและให้องค์ชัดชัยมีพลลูกไม่ต้องตึกนึกถึงตนตัดความกังวลว่าหุ่นจะตัดหัวลูกไปไม่ให้ตายเปล่าเพื่อหยุดเรื่องราวพาลุนอภัยที่โทษทั่วรู้ได้ดีว่าการกระทำของสินค้าผู้เป็นลูกนั้นหวังชื่อชีวิตตนเลยตัดสินใจตัดหัวลูกไปเข้าเจ้าและขณะนั้นชื่อตัวตาออกมาเห็นเข้าเกิดความเสียใจไม่น้อยจะทำไงดีทำอะไรไม่ถูกรีบพาลูกออกจากบ้านพาไปไหนองค์การแสดงกันต่อนะฮะมนมายาแพ้บางครั้งคนสนิทเรียบร้อยเรียงเรียบร้อยดีนะพี่งั้นแยกทางกับคุณตาพ่อครับแสงอาทิตย์คิดอะไรอยู่ในใจระวังแผนการอะไรต่อไปในแผ่นดินของกษัตริย์จักรทองชมการแสดงกันต่อนะฮะย้อนไปยังตำนานของกษัตริย์จักรทองฉันต้องมาเรียบร้อยที่ราชการภูมิไม่ชอบมีคนเรื่องอะไรพี่มันเกิดเรื่องอะไรราชคู่สิงคุกปล่อยราชบุตรชัดชัยไปแล้วพี่ยังพี่ชัดคู่กล้าขัดคำสั่งเราอย่างนั้นต้องการอย่างแน่นอนเพราะราชคู่สิงคุกเป็นชูกระดานีครบรอบท่านจันทาพุทธภัณฑ์ท่านพูดอะไรออกมาตอนนี้พ่อนั้นอาจจะมีพยานไปดูด้วยพี่ยังเองถ้าไม่เป็นความจริงคนทุกทั้งสามย้อนถวายหัวพุทธภัณฑ์แน่นอนรีบพาเราไปอุทยานเดี๋ยวนี้เชิญเสด็จต้องสองพร้อมด้วยและไม่ฟังความจากแสงอาทิตย์ว่าจันทาเมษีไหวฟ้านั้นเป็นชู้กับราชกุลสิงห์ทุกอย่าไปดูให้เห็นกับตาจะเกิดอะไรขึ้นในอุทยานหลวงส่วนจันทานั้นด้วยตาหมาหมายจะช่วยลูกชายชัดชัยว่าลูกเดินเดินหัวลูกลูกลูกของแม่ไปไหนไม่เชื่อไปดูด้วยพระองค์ดีพระเจ้าค่ะพระเจ้าลูกนี่มันช่วยพระเจ้าค่ะนี่จริงจริงเลยเนี่ยนี่นะรู้ที่ไหนอาถึงนั่นเมื่อครูชาวบ้านเขารู้ก่อนเสมอนี่มันจริงดังคำเขาเล่านี่มันเป็นนักข่าวเขาลือสิ่งใดจากพิธีเจ้าสร้างความชั่วเสียชื่อดังที่เขาลือใส่ร้ายทรงยาเพ้อภัยเข้าใจผิดก็ไม่เคยคิดยั่งคู่ขอยศหักหลังเราอย่าให้ชอบช้ำเอ่ยคำว่าชู้ฟังแล้วก็สู้ป้าใสว่าพี่เนื้อว่าเมียของพี่จะมีพิษเนื้อทั้งพี่ไม่พิษเนื้อทั้งใครมาแอบคบชู้ก็ใช่ทุกคนเลยผิดช่องโทษเจ้ามันตองถึงตายจังเป็นไม่ได้กันตายแต่สิ่งที่พี่เห็นตรงหน้าสร้างความโกรธให้เราตลอดตะทองเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปขอไม่ได้เลยสางแสงที่ไม่ต้องการโอ้สิทุกรวมถึงยังมาด้วยและที่มา
าจงรับมีของเสียงทุกสั่งให้จันทารีบหนีไปก่อนชมเป็นไรนั้นเข้ามาท่าดักหมายกับกี่กันไปแสงอาทิตย์ตามจันทาดักโอ้สิครับไปจะอยู่เลยแล้วนายที่สุดอุทัยก็ทนไม่ไหวดูสิกลายเป็นพระเอกผีม้าขาวเป็นวิญญาณผีม้าขาวไปถึงใครแล้วมาช่วยเอาจังหวะมาไว้รอแต่แล้วเป็นชีวิตเหลือแต่ราชโภชิทุกจะมีใครช่วยหรือไม่การไล่ล่าเกิดขึ้นแล้วในที่สุดราชโภชิทุกขอท่าท่าล้มลงเลยท่าบอลจะทายย้อนล้อมมาช่วยเอาเข้าไว้ดีกว่านี้นะน้ำเที่ยวพวกนี้นะเป็นการรอดทางจันทาและสิทุกต่อไปไม่เป็นอันตรายย้อนไปยังตำแหน่งของรูปทิพย์ผู้เป็นธิดาลูกโง่ตัวเรื่องแล้วลูกโอ้โหเกิดอะไรขึ้นคะพ่อเป็นศัพท์ยังไงพ่อจะบอกจะดีไหมแม่เจ้าทำไมแม่พ่อแม่เจ้าคบชู้กับราชครูสองคนไม่เคยมีท่าทีมาก่อนพ่อก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะคุณจะทำกับพ่อใดถึงเพียงนี้เสียพ่อแสงอาทิตย์เขาไม่รู้ตำหนักของฉันได้ยังไงกันแสงอาทิตย์รับได้ครับเราเคยสั่งเจ้าแล้วใช่ไหมยายเจ้าร้องคำสั่งเรามันใช่มีเรื่องเร่งร้อนจะกราบทูลพระองค์ท่านผู้เจ้าเจ้ามีเรื่องอะไรขอได้ครับนี่ก็มากมายเหลือเกินแล้วกองราชบุตรของพระองค์ท่านชัดชัยไม่ได้ใส่ผมไม่ได้สร้างความผิดอะไรอะไรนะเป็นแผนการของพระมองฉันราชบุตรสิทธุกับราณีของพระองค์ท่านจันทาเขาไม่ได้เป็นชู้กันเป็นแผนการของฉันทั้งหมดของฉันจะฆ่าทุกคนรวมทั้งพระองค์ด้วยกูจะไปรีกูคืนสารแล้วแต่พ่อ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 พ เจ้าทันทินทำไมทำแบบนี้ทำแบบนี้พี่เจ้ากำลังจะก่อกระเบื้องผู้ชายคนนี้ไม่ใช่พี่ฟังให้ดีนะผู้ชายคนนี้เป็นผัวฉันเจ้าทันทินขอบใจเจ้ามากจะเชิญทันพี่ตาเลยทำไมถึงโง่ขนาดนี้ทีแรกพ่อก็มองแล้วว่าเอ๊ะอีนี่มันเหมือนมัวตกลูกแล้วไปเผื่อเชื่อมยังไงก็ไม่รู้ไปที่ต่อไปจับสองก็กระครับนั่งนั่งเลยนะลูกมึงนั่งเลยนะมันกำลังบ้าลูกพร้อมพันมอมฉันจะไม่อ่อนพร้อมเพราะแผนการวางไว้มากนานพอสมควรจะวางแผนมอมฉันอยากจะได้แผ่นดินของพระองค์ท่านมาเป็นผลิตของราชสำราญนี้จะได้ตัดสองแผ่นดินมันก็ต้องครองจะยังทำกับเราอย่างนี้ไม่มีทางแล้วข้าจะไม่มอบแผ่นดินให้กับเจ้าเด็ดขาดนี่คือแผ่นทองถ้าหากไม่เซ็นตาทุกคนฟังคำสั่งแม่ทัพยันคงทหารกูใจข่มขืนรูปมึงทุกคนอย่าข้าจะเซ็นให้เจ้าเดี๋ยวนี้ข้าจะเซ็นให้เจ้าคือตอนนั้นมึงหามีไหมสิ่งที่เราจะพูดและการเซ็นได้มึงเซ็นจะใช้ร่อหิดเนื้อสลายพหัสเนื้อไม่อาจจะขัดเนื้อคำเขาแสนสงสารสาวดับลุงเกียร์ให้มีความห่วงร่วมเพื่อข้าพิจารณาสุรุ่ยใจเซ็นด้วยพหัสโลนิสสัจจะทองมอบแผ่นดินให้กับผู้แสนอาภิษไตจะให้เขายอมยีลูกต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเท่านั้นข้าพเจ้านายสกุลแย้มศรีฤทธิ์ฉัตรทองขอมอบแผ่นดินให้กับนายสายชนเขียงจันทร์และนางกำไรโคกสูงเนินเป็นกษัตริย์แทนอาวุธหากินมันไปนะและจำมาเข้าไปด้วยเป็นถึงกษัตริย์งานหนักงานเบาคงทำไม่ได้ขอเนื้อเทพพระองค์ท่านออกจากแผ่นดินข้าไม่กินแผ่นดินแม่อยู่ใครที่พักพิงกูจะตัดหัวมัน
กะลาเอาไปขอทานเรียกลูกเรียกหลานไปถวายลูกพ ฉีดวัคซีนแม่วัคซีนนี่สำคัญที่สุดเลยวัคซีนนั่นแหละครับผมนฤพลไปฉีดมาเข็ม3แม่เข็ม3แล้วครับขอบคุณแม่มึงไม่ใช่คนดีเลยคุณมึงออกมาฝนถึงได้ตกไงคนอย่างมึงครับผมใครก็โอ้ยังมึงเหลืออยู่เว้ยครัวตรงนี้ด้วยนะขอบคุณมากเลยครับผมไม่เจอกันนานเลยไปอยู่ไหนมาเนี่ยทางนี้ด้วยนะครัวเขาก็อยู่บ้านเขาที่มึงแก้กับพี่อยู่ไหนไอ้นี่ไปเจอกันนานเลยขอบคุณที่สามด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับผมน่ารักเหลือเกินแล้วพ่อคุณไปไหนวะเนี่ยหลับรางวัล
อะไรนะครับผมกรรมกรเหรอแม่ต้องขออภัยด้วยนะไม่ได้ร้องนานลืมไปหมดแล้วมึงพูดเลี่ยงๆก็ได้ไม่ต้องไปพูดขนาดนั้นขออภัยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสร้องไห้แล้วกันครับผมนี่ว่าไงเพื่อนทุกวันเนี่ยแกก็รู้ใช่ไหมว่าฉันเองเนี่ยทุกข์ใจอยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรอ่ะก็ฉันโตมาจนป่านนี้แล้วทำไมแม่ไม่ให้ฉันออกไปขอทานแทนแม่บ้างแม่จะขอทานเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เล็กจนโตฉันน่ะบอกกับแม่ว่าฉันเนี่ยอยากจะไปขอทานแทนแม่บ้างแม่ไม่เคยอนุญาตให้ฉันไปเลยเป็นเพราะอะไรไอ้เรื่องเนี้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะถ้ามึงอยากรู้มึงต้องถามลุงเพราะว่าลุงอยู่กับแม่มึงตลอดแล้วลุงไปไหนเนี่ยทำไมไม่มาเนี่ยลุงเดินเรียกลุงมาดิลุงเอ้ยไม่ใช่อันนั้นอาจารย์วันชัยไร้อันสาวเรียกลุงมาสิลุงลุงไม่ต้องแต่แกไม่ต้องถามหรอกไม่กลัวฝนแต่แล้วเรามันโง่ซะแล้วไงไม่ต้องฟ้าจะกลัวอะไรแล้วฝนก็ลงก็เพราะฝนเนี่ยกูถึงได้เป็นโควิดผมดีๆก็ไม่เป็นเออมึงก็จังร้ายไอ้กูมึงก็เป็นไอ้เอกเนี่ยเออนี่ก่อนอะไรมันนี่ก่อนแล้วเอกก็ที่ไม่ใช่เพราะอะไรแล้วอะไรไม่รู้ผมยังไม่รู้จะนั่งทับอ่ะเนาะลุงฮะฉันไม่อยากจะรู้ว่าทำไมเวลาที่ฉันอยากจะออกไปขอทานแทนแม่แม่ถึงไม่ให้ฉันไปมันเพราะอะไรอะลุงก็เห็นว่าเองนะโตแล้วใกล้บวชแล้วใกล้บวชใกล้เรียนแล้วถ้าให้ไปขอทานเดี๋ยวไปมีเรื่องมีราวกับเขาไม่ได้บวชทำไงไม่เองก็ต้องเสียใจลุงก็เสียใจเข้าใจเปล่าไม่ได้ไม่ต้องเลยเดี๋ยวลุงกับแม่เองออกหากินเลี้ยงเองลุงไม่ได้ยังไงแล้วก็แม่กับลุงเนี่ยออกขอทานเลี้ยงฉันมาตั้งแต่ฉันยังเล็กตอนนี้ฉันโตแล้วฉันอยากจะทดแทนบุญคุณแม่บ้างไหนๆข้าก็เคยทำข้าก็ต้องทำไปตลอดเพื่อลุงเหรอลุงแม่เองก็ไม่ให้ไปแน่นอนหรอกฉันขอร้องนะถ้าลำพังฉันพูดเองอะฉันมั่นใจเลยว่าแม่ไม่ให้ไปแน่แต่ถ้าหากว่ามีลุงช่วยพูดอะยังไงแม่อาจจะอนุญาตให้ไปนะลุงช่วยฉันหน่อยกูพูดจะพูดได้กูว่าเขาไม่ให้ไปเด็ดขาดว่ะอย่างนี้ถ้าเองอยากตั้งใจจริงๆนะจะให้ลุงช่วยพูดจ้ะลุงจะช่วยพูดให้ถ้าหากว่าเขาไม่ไปก็ไปกับลุงนะไม่ต้องไปเที่ยวเล่ร่อนอะไรแล้วไปถึงก็ไปถึงที่ก็นั่งเลยเพราะลุงมีที่อยู่เฮ้ยนี่แกมีที่ปะโถแล้วตบคว่ำเลยไอเด็กเฮียทำไมจะทำอย่างนี้เนี่ยนั่นไม่ขลบแกปล่อยลูกหลานลำบากทำไมเนี่ยพ่อทำไมเอาแกมีที่แกเอาที่ไปจำนำเพื่อไปขายก่อนเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวพวกเราเออไปเลยพ่อมีที่เอาที่มาขายก่อนเลยตอนนี้เราไม่ค่อยมีตังค์กันอยู่ขายไม่ได้เป็นของวัดเขาที่วัดอะไรอ่ะแกเนี่ยที่ขอทานหน้าโบสถ์ไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่ที่ดินที่มีโฉนดปะโถเราก็คิดว่ารวยโอ้ยเวรยายเอาโบสถ์งัดโบสถ์ไปขายกันล่ะจำนำก็ได้พ่อโบสถ์อ่ะเอาไหมไปหาแม่เองข้าจะช่วยลองพูดดูเพราะว่าถ้าหากว่าเขาให้ไปก็ไปก็ลุงไม่ต้องกลัวมีเรื่องถ้าเขาแม่ไปจะว่าลุงไม่ดีไม่ได้นะโอเคไปเออไปหาแม่เงยในวันนี้ในวันนี้มีความหมายส่งผลมาถึงไปถูกราชรถโรงเล็กที่เกิดจากจันทาต้องพลอยเป็นทายาทไร้บัลลังก์ไปด้วยแต่โชคดีที่จันทากับอุทัยนั้นช่วยอำนวยความรับฐานะตัวเองไม่ให้ไพฑูรย์รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนยึดอาชีพขอทานเลี้ยงไพฑูรย์มาตั้งแต่เล็กๆเดี๋ยวนี้ลูกไพฑูรย์ถ้าโตเป็นหนุ่มแล้วแต่เขาต้องเกิดมาในสภาพที่แม่ขอทานน่าสงสารลูกฉันเหลือเกินอ้าวไอ้หนูฮะว่ามึงพาไปหาแม่มึงเนี่ยเอาก็นี่ไงบ้านแม่เนี่ยเอามึงมาไงบ้านฝันจิตสิบไม่ตันฝันจิตที่ไหนแล้วแม่อายเครียดจะด้วยจะหวังเตะเนี่ยไปลุงเข้าหาแม่อ้าวโอ้ยไงพี่จันดาจันดาจ้าลูกมาหาลูกมาหาฉันไหว้แม่จ้าเนี่ยบุญรักษาลูกไปทูลบุญทิ้งมาหาลูกบุญทิ้งเนี่ยแล้วไปทูลไปทูลอันเนี้ยพี่ก็เอาข้อทีไม่แก่เลยเอาตีมีอะไรหรือเปล่าลูกไพฑูรย์มาหาแม่ในวันนี้ไพฑูรย์อยากจะมาขอแม่เพื่อจะออกไปขอทานแทนแม่สักวันนึงนะจ๊ะแม่ไม่ได้นะลูกไพ
ไพฑูรย์ทำไมจ๊ะแม่ทำไมจะต้องไปออกขอทานด้วยแม่ขอทานเองเจ้าก็รู้ว่าข้างนอกเนี่ยวัยรุ่นใจร้อนถ้าหากไปมีเรื่องมีราวกับเขาๆจะทำยังไงลูกไพฑูรย์ไม่ใช่คนเกเรเกเสอะไรอย่างนั้นเล็กอย่างนึงแม่ก็ออกขอทานมาต้องนานลุงก็หาเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เล็กจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ให้ฉันได้ตอบแทนบุญคุณลุงให้ฉันได้ตอบแทนบุญคุณลุงก่อนนะแม่ไอเด็กนี่อ่ะฉันเป็นห่วงกลัวว่าจะทดแทนบุญคุณลุงมึงเป็นห่วงแล้วมึงกำลังแช่งพ่อกูกำลังแช่งล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอางี้เถอะจันดาลองให้มันไปสักวันหนึ่งหรือสักครั้งอะไรแบบนี้นะถ้าขอได้ไม่มีเรื่องมีราวก็ใครกลับบ้านจนปลอดภัยไม่มีเรื่องมีราวก็ให้มันไปเรื่อยๆถ้าวันไหนไปไม่ได้หรือว่ามีเรื่องมีราววันเดียวจบเพราะมันจะบวชแล้วบวชที่สี่อ่ะเหตุผลของลูกก็ดีนะจ้าแม่เอาอย่างนี้ละกันถ้าหากว่ามีลุงไปด้วยไปกันหลายคนแม่ก็กระยองที่ไปนะจ๊ะเพราะว่าแม่รู้ดีว่าคนดีอย่างเจ้าอ่ะผีคอยคุ้มนะลูกรู้ว่าทีมทั้งลูกทั้งแม่ทำไมอ่ะว่ากูผีคุ้มลุงคุ้มลุงคุ้มลุงคุ้มไปวันเดียวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงดูแลเองดูแลไปกันหลายคนไม่ต้องห่วงหรอกมาลาน้ำตาไหลร้องไห้คำทวนหาเส้นตันตื้นกลืนน้ำตาตกจากลาYeah.
ใส่หน้าใส่ให้คนนี้ใส่มากกว่าทำไมเพราะปากคนนี้แบะมากกว่าเฮ้ยแกก็อยากแซวนางเอกอย่างนั้นนางเอกนะดังต้องเข้าแล้วนะเดี๋ยวรอก่อนสวยชื่ออะไรฉันจะชื่ออะไรมันก็เรื่องของฉันพี่เป็นใครฉันไม่รู้จักหลีกทางฉันไปไม่อยากคุยด้วยชื่ออะไรไม่บอกชื่ออะไรไม่บอกไม่บอกเฮ้ยปั๊บเลยได้เลยพี่นี่ฉันใช่ไหมเด้อ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 I'm not afraid of the dark.
าพบผีดวงใจก็ได้ปลุกมาใหม่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นย้อนมายังสะพองกับลูกพิมพ์อาเป็นกระสับและธิดาไร้บัลลังก์ต้องอยู่ในสภาพของขอทานอุ้ยเจ็บตีนมาแล้วลูกเอ้ยทำไมอะพ่อก็ไม่เคยเดินอย่างนี้เลยลูกนี่มีเขาตั้งแต่เช้าไม่ได้แล้วก็หลิงเงี้ยเอาบ้านไหนก็ด่าบ้านนั้นนะว่ามือดีศีลดีมันมีปัญญาทำมาหากินจะมาเดินขอเนี่ยจะเอายังไงล่ะพ่อก็จะเอายังไงล่ะเอางี้ที่ลูกทำไงจ๊ะที่หาไม้มาอันนึงในเมื่อเรามือดีศีลดีเขาไม่ให้เราทำงานไม่ไหวพ่อก็ทำไม่เป็นแกล้งแกล้งอะไรพ่อเอ้าหนูก็แกล้งหูตึงพ่อก็จะแกล้งตาบอดแล้วหนูก็เดินจุงว่าไปเขาก็ต้องสารเขาต้องสารคนพิการเขาก็ต้องให้เงินเราใช่ไปมาลูกมาหนูหูตึงพ่อตาบอดนะอือแล้วหนูจะพ่อเองไม่ได้กินเลยตักแกงหน่อไม้ไปถุงเนี่ยขนาดไม่ได้กินยืนเคี้ยวสักแก๊บอยู่ข้างเวทีอ่ะเอาแล้วนะลองนะเอาคนร้องสิลูกยังไม่ได้กินเลยจริงๆไม่เคยโกหกเลยพ่อตาบอดลูกก็หูตึงไม่ได้โกหกข้าวไม่ได้กินอะไรมาธนามาธนาอะไรเล่าไม่อะตาบอดมาจูคนตาดียังไงเนี่ยอ้าวแล้วหนูก็ไม่บอกพ่อดึงไม่รู้จะดึงยังไงแล้วเนี่ยใจดีแต่งั้นเนี่ยลูกขอทานได้โปรดในไอ้ตาสงสารไอ้ตาจะจำว่าจ้าแม่จ้าฉันนี่เป็นคนยากจนต้องอดทนชาวทำหลอกก็ก็ลูกเป็นไรพ่อหน่อไม้ติดฟันถึงจะอักลำบากระกำฉันก็ต้องทนทำงานต้องหาที่เลี้ยงพ่อขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอให้เรื่องงามเลยที่หวยรางวัลที่หนึ่งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณลูกๆนะขอบคุณนะที่น้องขอบคุณสงสารคนจนที่ดินร้องขอบคุณนะอะไรในทางนั้นหลอกหนาแล้วผมน่ะมาขอทานชีวิตนี้มีทุกข์สองคนนะกับลูกนะที่แม่จ๋าขอพระคุณแม่คุณและขอพระคุณนะลูกชายก็ขอให้โตไวๆได้เรียนเก่งๆนะเจ้าหน้าต่อไปอนาคตไหนเป็นเจ้าคนนายคนและขอให้เป็นนายคนให้ผลบุญนำพาขอให้เดินแคล้วคล่องนะจะแก้ไขให้หมดโรคหมดภัยให้ผลบุญนำพาหนูแหมพ่อขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจเลยก็โอ้บุญนำพาโอ้ว่าแถวข้างหน้าก็เมตตานะกันสิจังเอ๊ะแล้วแถวข้างหลังว่ายังไงนะกันล่ะนะมาชาวลาดบัวหลวงท่านก็ไม่เปลี่ยนเอ๊ะมาชาวคลองตะเคียนนะก็ยังนะนั่งดูใจข้ามาขอบพระคุณนะพี่นักงานที่แสนใจดีพี่สาวพี่สาวสาลิโคก็มีกันแต่ความเมตตาอุ้ยพี่อ้อที่เขาว่าสวยสวยนั่นก็มันเป็นความจริงเสียด้วยและแกก็สวยนักหนาอุ้ยขอบคุณการวรินเนี่ยไม่สิ้นไมตรีนะเท่าแกใจดีแล้วก็มีเมตตาหนูร้องมาก่อนจะพ่อกินแล้วไงเดี๋ยวให้กินสิขอบคุณข
ขอบพระคุณพี่แป้งขอบพระคุณคุณแม่ชาวนครนายกแม่คนเรานะดวงตกแต่ท่านก็ยังเมตตาขอบพระคุณน้องสี่พระภัยน้ำใจดีดีชาววังน้อยก็มีน้ำใจเมตตาใครถอนป้ายกูทิ้งไปไหนวะสามเช้าเนี่ยที่ลุงเนี่ยผมก็เป็นคนน่ารักหายเลยคุณหายเลยครับท่านก็รีดูที่ป้ายคุณจะได้ไปไหนเหมือนคนจะตั้งไว้ตรงไหนเนี่ยปัดทิ้งไว้มองเห็นถนัดนะเดินผ่านหลายรอบแล้วก็เอาพัดนะมาปิดนะตรงหน้าเลยไอ้คู่นี้เองถอนป้ายกูทิ้งนี่ลูกใครมาถามเขาเอาพัดปิดหน้ายังร้องว่าเฮ้ยไอ้คนไม่ใช่คนดินนะเดี๋ยวเอามาเอามาโอ้ยคนโบกพัดนะแหมมีน้ำใจนะผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะนะพี่จ๋าเอาไอ้ดูร้องไอ้ดูร้องร้องเลยเหรอร้องรู้จักใครบ้างล่ะไม่รู้โอ้โหมึงนี่โง่ไรไม่ฉลาดไม่เทพไปต๊อกกระต๊อกนะแม่ที่นู่นแม่ที่นี่พอถึงฉากนี้แม่กูลุกไปเยี่ยวอีกแกเอาเลยงั้นแม่กูมึงไปกันรู้เนี่ยแม่มึงเหรอใช่ไอ้ที่ไม่บอกไอ้ด้านที่หลังไม่ต้องมาดูเลยพอถึงฉากนี้ไปเยี่ยวทันทีแม่แม่มึงฉลาดเหมือนมึงเลยขอบคุณแม่ตอนนี้คนสวยเอ้ยมึงให้เพื่อนกูร้องมึงได้เออแม่คนพี่หันแดงมาเหรอไม่รู้เอาเอาลองเลยลูกมึงก็จังเลยไม่เอาสักทีเออเอาแกเออมันจะอย่างนี้เนี่ยชิบหายเวลานั่งนั่งแกล้งแกล้งเดี๋ยวนี้จะเย็นเย็นเยี่ยมดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ยังใจเลยไปข้างหน้าโดนยืนเฮียเลยพวกแม่ในเรื่องนี่ไม่รู้เรื่องนอกเรื่องนี่เขาจับไม่ทันเลยหางนี่แวบเลยโป่งน้ำแวบเลยหางเออเออที่เอามาให้พี่มีน้ำใจเสียนักหนาอีกครั้งน้องชายก็ได้แฟนดีมาให้พี่นี่นับว่ามีเมตตาน้องชายของเราก็ใจดีคุณแม่คนนี้ก็ดีนักหนาแม่ของอีวาแม่ของน้องวาวเขาเอาน้ำมาเรียกติดปากแม่น้ำใจนะขอให้ผมมาแม่ชาววังน้อยก็คอยอยู่ตรงนี้แม่ใจแสนดีแม่ก็มีเมตตามีคุณพี่เอวคุณพี่สุนันท์อยู่ไหนกันเรานั่นคุณพี่และเจ้าข้าไม่ต้องโบกมือบายบายรีบลุกมาให้ผมก่อนอย่าเพิ่งหนีไปนอนกันเสียก่อนพี่จ้าแม่ก็เห็นนุ่มๆนี่จะได้นั่นไม่ได้แหนะแม่ลุกกันมาให้เป็นแถวเลยเที่ยวหนาแต่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 เดี๋ยวดนตรีเฮียอะไรมึงมีแล้วแตกจ้ะตาเนาะแตะขอบคุณนะคุณแม่นครชัยศรีแม่ใจแฟนดีนะที่ให้ผมมากราบขอบพระคุณว่าทุกทุกท่านมารวมกันโดยเจตนาขอบคุณทุกท่านที่มากันทุกทีเขาว่าใจดีเออกันเสียนักงานตั้งใจพวกกันนี้มาอะไรได้ไม่ดีเลยถูกหวยหุ่นทองมาป้ายกองเออเต็มชายคาที่หนูเอาไงพ่อที่สุดอย่าทุกข์อย่าเอ้ยพยศอย่าซ้อพ่อไปรับรางวัลเอาตามพ่อเดี๋ยวจะพูดร้องกันเนี่ยพ่อทำไงลูกก็ทำงั้นจับมาไว้มันหกอันนี้ทีเดียวไม่ได้เลยเฮ้ยลุงเขาเป็นอะไรอ่ะต
าธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครอยากเป็นไงขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะไอ้เรื่องเขาไอ้พ่อนะเป็นง่อยลูกนะว่าน้ำแทงเดินหนูเดินจังให้ลูกพ่อแล้วลูกแล้วพ่อจะรู้เขาได้ไงล่ะกูรำคาญไอ้ลูกจังคงโซ่เขาไม่ได้แล้วนะพี่น้องที่มีคณะโน้นนะมีดนตรีเทียแต่แต่มันนะมึงไม่ต้องเทียเพราะมึงไม่ไม่รู้จักแต่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 มากมีแต่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวกูขึ้นก่อนแล้วมึงต่อเดี๋ยวกูเป็นจังหวะก่อนโอเคดึงดึงแปดึง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 แปดึงดึงไม่ได้ไม่ได้ขี่เลยนะไม่ได้นักมือเลยนะไอ้หัวผมก็กลัวว่ามันจะหยาบเฮ้ยมึงมาว่ายังไงมันเล่นเบสเบสก็ดังดึงดึงผมเล่นเบสอ่ะคุณเล่นกีตาร์ดังแต่โอ้โหอิจฉาดีขาเท่าเท่มันดึงตีหนูไม่มีเด็กมั่งเหรอลูกเล่นเล่นขวดถ้ามันไม่หากูเดี๋ยวกูไปอยู่คณะกูหนึ่งแปดหนึ่งแปดดนตรีไม่อยากหรอกบอกกับลูกสาวและเขามาทางนี้พอเห็นมหาเชษฐีนั่งอยู่ที่ตรงหน้ามาไว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 เข้าน่ะลูกคนดีมากราบมหาเชษฐีท่านคงไม่ยิ้มเมตตาแม้ผิวพรรณผ่องใสน้ำใจคงดีนะท่านมหาเชษฐีอย่าหนีหลบหน้าผมนะจนแสนจนนะท่านเป็นคนแสนดีท่านมหาเชษฐีคงมีเมตตาได้ฟังมาลองหัวใจกูสลดอย่างกูนะเช็ดไปหมดตลกหนาแต่ใหญ่เกินไปกูไม่ได้ลองเช็ดแต่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 เย้กูไม่เคยเช็ดแต่กูไม่เคยจับไอ้กูไรเวนเดี๋ยวก็มาโดนกูด้วยกีต้าไม่ดังอย่างนี้มึงให้ดังยังไงอ่ะไปตั้งสายใหม่เลยจนกีต้าบ้าเลยไม่เสียงเดียวสายอื่นขาดแล้วเอาแม่สายใหญ่หมดเกย์ท่าอื่นจะมีอย่างไรไหมลูกบมีบ้างแต่ใหญ่เลยเลิกเช็ดเถิดท่านจะเล่านิทานให้ฟังไม่เป็นเรื่องจริงจังกันนะจักนะท่านจ้าอันนี้พญาชัดทั้งนะท่านก็เป็นช้างว่ามีหัวมีหางและลูกของมันมึงคิดดูลูกยังกลัวเลยแล้วพวกเราจะอยู่ได้ไงกลัวมาเพราะแต่ละนิทานในกองฟังแล้วพี่พ่อทำอะไรอ่ะอ้าวช้างนะลูกอ๋อเหมือนแมงกวางอะมึงอะถึงลึกพญาชัดทั้งและท่านก็เป็นช้างว่ามีหัวมีหางและท่านก็เป็นว่ามีว่ามีนะและท่านก็เป็นช้างไอ้นี่ว่ามีเขี้ยวมีนะและมีขาด้วยว่าไตขามีแต่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 มีอย่างนี้ไงเฮ้ยช้างก็พูดก็เมียงร้องให้ดูนะมันมีว่ามีนะมีขาด้วยไตขามี
แล้วช้างตัวนั้นไม่นอนแต่กูจะขัดซะหน่อยเอาแป้งโรยแล้วขัดเลยทำไมขัดตรงไหนวะเฮ้ยใครอะลงดูดิช้างนี่พี่ลุงไอ้ห่าเว้ยมันเป็นเจ้าของบริษัทแม่มึงมาขอทานอีกเจ้าของบริษัทอะไรอ่ะไอ้โง่มึงไม่เคยเห็นไงเด้อเนี่ยตรงเนี้ยอะไรอ่ะอาทิตย์เช้าเกาะมีนัดทายอยู่ใช่เหรอตายอยู่หนูว่าพ่อไม่ต้องกลัวเขาหรอกไม่กลัวได้ยังไงครับเขาไม่ใช่คนจนนะนะไม่ใช่คนจนใช่ระดับเจ้าของโรงงานเหมือนกันเจ้าของโรงงานใช่จริงเหรอลูกก็จำไม่ได้แล้วไงเล่าโรงงานอะไรลูกลิงถูลูกท้อไม่ใช่ลิงที่ลูกท้อคุณก็พูดเป็นเล่นไปเอาแล้วเลยนี่พระบิดาโจเซฟอยากกินปลาไหมล่ะลูกจะรู้จักกับที่คุยกับเขาอะเฮ้ยเดี๋ยวพระบิดาเราก็แก่เราก็แย่ร่างกายก็ไม่ดีมากินเยี่ยวลูกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำไมพิจารณาตายเลยมีเรื่องแล้วตายเลยคนนั้นเลยสิมึงจริงบอกกูเลยมึงใครอ้าวจะทักไปจับไม่ได้หรือไงเล่ามึงรูปร่างคล้ายหมอกปลาหมอกปลาที่ไหนเล่ามึงไงเนี่ยไปว่าหลวงปู่แสงฉันแกนี่รู้ทุกเรื่องเลยรู้เองก็ต้องข่าวไม่ใช่ไม่ใช่หมอปลาใครอ่ะจำมันไม่ได้ไงเราใครเรามาทองกูไม่มีกูไม่มีเอาไปไหนแล้วพ่อจำนำจัดทองฮะจัดทองผมก็จัดฉันลุงทิพย์ลังกิดาลุงเด็กใช่พระองค์มายังไงถึงได้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมีเรื่องอะไรมาขอทานแย่งอาทิตย์ผมมันหมดแล้วไอ้แสงอาทิตย์แล้วเมียไปไหนแล้วเมียอีจินตลาไหนจินตลาไหนจินตลาเรียกแม่มันเป็นพี่น้องกันไม่ใช่ผัวเมียกันมันเป็นผัวมันไม่ใช่พี่น้องกันมึงเล่นผิดเดี๋ยวปีหน้าเขาคืนหรอกปีหน้าราคาเก่านะเจ้าภาพไม่คืนหรอกไม่คืนทำไมไม่คืนล่ะพ่อเล่นดีไม่ยะทำไมงงเรื่องนี่แต่ว่าเนี่ยไปไหนมันยึดไปหมดเลยมันเป็นผัวเมียกันมันเป็นนางงามนางงามมันก็ยึดหมดแล้วมันไม่ติดตัวมาอันเดียวโถรูปร่างอย่างนั้นมันจะไม่มีผัวได้ยังไงเนาะมันขับไล่มันให้ติดตัวมาอันเดียวมันให้อะไรนะมันให้ติดตัวมาอันเดียวได้ยังไงให้มาอันเดียวมันไม่ตัดเอาไว้เหรอขันมันให้ขันมาขอทานขันบ้านไหนเขาเรียกอันเนี่ยขันบ้านไหนเขาเรียกใบนี่ฮะใบเนี่ยคือไอ้หนูเฮ้ย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 ปล่อยให้มันแย่งกันไปเถอะมึงไม่น้อย
ไอ้หนุ่มน้องว่าส้นตีนเหลือเกินเขาเป็นโกงไงเขาต้องสไตล์เขาโอ้กูดูว่าคับขาช่วงนี้ใหญ่ลาเขาใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ไอ้หนูเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเรียกใครหนูเรียกไอ้นี่เปิดหูไอ้เด็กไม่มีสัมมาคารวะทำไมว่าไม่สัมมาคารวะยังไงวะเขาแก่รุ่นไหนเรื่องไปเรียกเขาไอ้หนูไอ้หนูพี่จะดูให้ดีนะไอ้หนูหรือเปล่าเขาเก่ากับโบสถ์วัดนี้โอ้โหเทียบเทียบยากขวาเคลื่อนหน้าเลยมึงว่าพ่อกูแก่กว่าบทอะไรถามว่าพ่อแก่กว่าบทวะนี่กูก็อยู่มึงเปรียบเทียบมึงจำไว้เลยพ่อกูเนี่ยมึงไม่น่าไปเปรียบเทียบกับบทเออบทเขาสักติดผมอย่างพ่อกูจะเปรียบเทียบได้กันรู้ไว้อะไรอะไรเมนวัดนี้เนี่ยจะเมนหรือจะบทหรือจะวิหารนะกูยอมรับครับพ่อตัวกูบางทีก็อาจจะเก่ากว่าถ้ากูอยู่ได้ป่านนี้ใครอยู่เท่ากูมั้งเออขาอยู่ได้อะใช่พ่อมึงล่อแล่จะตายแล้วไอ้สัตว์ผมไม่ด่าพ่อทั้งคู่ไอ้สัตว์อย่าทำมากลางเป็นเดินเก๋ฮ้อยฮ้อยฮ้อยมาเจอลิเกแกแกไอ้เด็กเลี้ยงมันมีก้อนนี่มึงร้องนี่มึงเลิกมาเนี่ยทำไมอ่ะเรียกไอ้หนูไม่ยอมรับต้องเรียกไอ้แก่แล้วล่ะเอาอ่ะเอาไงเอาเลยใส่ตอนนู้นบอกคนพยนต์วันนี้แก่จะแย่ให้เสร็จแล้วจะปั่นเสียให้แก่ได้ยนต์บอกคนพยนต์ไอ้คนพนาวีนี่ผักขี้อวดดีก็อย่าโดนตัวเหี้ยอะไรกันวางไอ้มันเจ็บมากแสบมากแล้วใครแหกด่าเอาเกลือเลยมึงไม่ต้องร้องมึงวางไปอยู่นี่เลยมึงร้องอะไรมึงคามไม่ต้องเดี๋ยวโดนไล่อยู่พ่อพ่อพ่อเคลียร์ดิลูกพ่อพี่เหรอกูแทบจะหมดอารมณ์เลยกูไม่รู้แล้วจะหมดอารมณ์มึงอักรเฮี้ยที่ไหนเหรออักรอะไรเนี่ยแหกด่าเกลือลงแล้วมึงมาร้องอะไรกันเนี่ยพ่อมึงก็ไม่สอนสอนอะไรสอนนั่งฟังอะไรสอนนั่งฟังมึงเอามาจากไหนเอามาจากไอ้เทพเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงเขาโดนปุ๊บปั้มมาพ่อมันก็เจ็บมากแสบมากเนี่ยพอมันแสบมากต้องเอาเกลือก็มึงถามมึงก่อนมึงจะร้องมึงถามผู้หญิงก่อนว่าแสบหรือไม่แสบขนาดนั้นเหรอเฮียแสบไหมทำได้แสบมึงเอาเฮียที่ไหนมาร้องมึงไม่ต้องร้องไอ้จอไปเลยแล้วมึงอย่าบอกไอ้เทนนะว่ากูสอนร้องกันร้องต่อร้องต่อเจอกันฟังไอ้เอ็มมาเรียกกูไอ้แก่เดี๋ยว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 อะไรเขียวเลยหายใจไม่ออกหรอใจไม่ออกอะไรเดี๋ยวจะน็อกแล้วเนี่ยพ่ออะไรนี่เพิ่งหายไปด้วยทำไมถ้าร้องไปช็อกไปตายไปโอ้โหเสียความรู้สึกแย่เลยมึงไม่ต้องห่วงร้องแบบไหนมึงไม่เคยฟังแล้วโอ้โหดังจะตายมึงภาคกลางเนี่ยทำไมไม่เคยร้องเออเนี่ยไอเวนผมอายุน้อยเสียชีวิตไปแล้วชื่ออะไรจำรูน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 อ๋อโอเคจำรูนจำรูนไหนวะไอวันจำรูนไหนรู้จักรู้แต่จำรูนเนี่ยกูกำลังงงกับเกลือเมื่อกี้อยู่เลยนี่กูร้องอะไรไม่รู้ต้องมาใกล้กูเลยกูไม่รู้ตาตาจอมใจเข้าใจข้าดีนะมึงจำรุ่นไหนมึงไม่รู้จักจำรุ่นเหรอมึงร้องไห้ทำไมเนี่ยไอ้ยี่กูเข้าไปเสียวโดนด่าจังเลยวะนี่มึงไม่โดนหรอกดีนะมึงไม่ได้บุกเม็ดเกลือเออโอเคมึงบุกเกลือเม็ดมึงรู้จักเปล่าจำรุ่นไหนอ่ะไม่รู้ฮะไม่รู้กูจะบอกให้จำรุ่นไหนจำรุ่นจันโอชาไอ้ชายบอกมึงเว้นเล่นหน้าเขาไล่จริงๆไม่ใช่ตำรวจไปเลยร้องก็เอาอย่างนั้นเออแอบด่าเอาเครื่องชามึงก็ย้ำจังเลยรอแล้วมาอะไรนะจันโอชายหาหาเรื่องจะเข้าคณะผมไม่รู้ว่าจำรวจอะไรเนี่ยไม่ใช่จำรวจจันโอชายจำรวจไหนพ่อไอวันนะกูไหวมึงจะเล่นเออกูเป็นพ่อสอนยังไม่ดีนะกูเป็นพ่อแต่แท้กูจะให้กูไหว้ก็ไหว้นะพ่อพ่ออย่าร้องอีกนะแหกเดือดมันนะแค่เที่ยวเดียวแกนะ4เที่ยวเลยเนี่ยกูหลายดักเออก็เ
ำรุนตำรุนจันโอชาใช่ป่ะไม่ใช่ตำรุนตำรุนไหนชินวัตรพอกันเลยพ่อลูกฟังไงเอ็มเรียกกล้วยแก่นักวายเขาแน่ไม่ใช่น้อยไอ้ย่อยย่อยพวกมึงน่าดันมาพลอยพูดพลพูดอยู่วันพยนต์สองหูได้ยินเดี๋ยวเธอโดนตีพยนต์ฉันเอาผีมาปูบ้านเลยห้องเลยหลบมันเลยใช่ไหมไม่ได้กลัวเลยเตรียมพร้อมอยู่แล้วนี่ไหนกันมาไปไหนกันมาสวยๆมาให้กับปล้ำเนี่ยบอกให้อยู่บ้านก็ไม่อยู่แหมอย่างหนูว่าเขาจะกอดให้ลอยนวลใครเห็นแค่อยากจะสู้อย่ายืนใกล้กูบอกแล้วหนูสวยนะใช่ใช่สวยจริงคุณที่ชื่อไรไว้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรมั่งหนูเหรอจ้าหนูชื่อจิ๋มใหญ่ชื่อจิ๋มกูเชื่อกูเชื่อทำไมอ่ะไม่เชื่อขนาดนี้ชื่อเขาแกคิดอะไรเนี่ยกูไม่ได้คิดอะไรครับกูไม่ทางกูอยากให้วอนกูพูดไปแล้วเนี่ยมึงเป็นอะไรมาใกล้กูจังเนี่ยโดนด่ามึงไม่โดนเพื่อนกูไงไม่ต้องมาใกล้กูไปห่างกูบ้างมึงไม่ต้องไปกลัวมึงไล่แล้วเขาเห็นกูก็ได้ยินนี่เข้าไปมึงโดนเชือกแน่ประเทศไอ้ชวนอะไรพ่อมึงไม่ต้องกลัวทำไมพ่อเข้าใกล้ไอ้กูเห็นกูก็กูเห็นไอ้ขวดกระติบให้มึงร้องไงกูได้ยินเฮ้ยเอางี้เอาไงเจอผู้หญิงแล้วพ่อแกคุยเปล่าคุยผมขอคุยเลยนะเดี๋ยวไม่ขอบคุณเท่าไหร่ลูกไหนๆจะไหนๆล่ะช่วยเขาไหมมันจะโดนมันก็ต้องโดนนะคนเราอ่ะไอ้นี่ก็สู้เนาะสู้มือตัวเท่านี้เนี่ยมึงเนาะรอมานานแล้วจังไรเทวีอะไรพ่อกับรอมานานแล้วเอ้าจังไรเทวีต้องเจอกับอภิเทวันคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณจะน่ารักร้อนนะพ่อเอาอีกแล้วทีนี้มึงยังไงเนี่ยเรื่องผมสงบดิชิมันเขินกูยิงเขาเขินเขินเนี่ยเลยดึงกันมากกูเล่นมากเฮ้ยนั่งนี่เฉยอย่างนั้นดึงก็ไม่บอกในฐานะที่เป็นหลานเพลงกรวันนี้เรามาไม่ต้องร้องเพลงเกี่ยวกันร้องกรเกี่ยวกันดีกว่าเขารับมึงเปล่าวะครับมึงเป็นหลานรับอีกประโถผมนี่หลายคนล่าเลยเชื่อใจพี่เหรอพี่รับรองสร้างตำนานพี่รับรองเลยว่าพี่จะเอาน้องไปโดนด่ากับพี่ด้วยไอวอนจำได้เด็กวอนนอกเรื่องจำได้ไหมมือเล็กๆค่ะมือเล็กๆเฮ้ยมึงเป็นอะไรอยู่ผ่านมันไม่ค่อยดีรอเฮ้ยใจเย็นอันนี้ใช้ก่อนเดี๋ยวเป็นโรคไม่เป็นแล้วน้องแต้วรับรางวัลครับผมโอ้เขาเล่นกันแทบตายแต้วยืนเฉยได้รางวัลเหนื่อยแทบตายเลยกูคนง่ายคิดป่ะคอแห้งแล้วน้องก่อนเกี่ยวกับท่านหนึ่งก่อนเอาหวานหวานเลยนะพี่นะเข้าพักเข้านางได้พี่ชนจ่ารับรางวัลอะไรจ่านี่พี่ชนก็เป็นรางวัลเป็นนักร้องรับไปได้ลงทุนนะเฉพาะเลยเมื่อสวยแท้งามแท้ถ้าสวยกว่าแม่พี่ตั้งเยอะถูกใจจริงๆแรกเจอเป็นเมียพี่เถอะเนื้อหอมWhat?
của mày à? Nó có tiền là những người nó phải giả thép mà mình phải khởi phẳng hả? Giả thép phải nói gặp ba mình như vậy cũng lông chắc chắn lên luôn. Ok บาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ้าผมไม่เป็นไรครับคุณเป็นไรหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรจ้าเขาไม่ได้คนมาช่วยไว้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างยามไม่อยู่ห่างไกลผมฝันผู้คืนวันแสนเดียวรักเธอคนเดียวเพียงกายแต่ดวงใจเราใกล้กันใกล้กันใจเอื้อมคว้าแต่ห่างตาแสนไกลหัวใจเป็นห่วงมารบกวนกูแน่คุณชื่ออะไรครับฉันชื่อว่าเกณฑ์สามเกณฑ์สองฉันเองชื่อว่าไพฑูรย์ฉันน่ะรักเธออยากจะบอกกับเธอตรงๆเลยว่าฉันน่ารักเธอวันนี้เธอมีแฟนหรือยังฉันยังไม่มีแฟนฉันอยู่กับพี่สาวสองคนสามคนนี่แหละจ้าอยู่กับพี่สาวถ้าแม้ว่าเธอไม่รังเกียจวันนี้ฉันจะพาเธอกลับบ้านไปหาแม่ฉันจะบอกกับแม่ให้รู้ว่าเธอเป็นคนรักของฉันพาไปหาแม่จริงใช่ไหมจริงจ้ะทุกคนคงมีความสุขดีสิบอกกับอาทิตย์ตุ๊กทิพย์มาทางเอ็งราชบุตรชัดชัยที่ถอยไปดีกว่าที่ไกลเดียวจะเป็นพี่
ดี๋ยวจะแทงเฮ้ยไอ้แสงอาทิตย์วันนี้กูคิดมาฆ่าโคตรยากนะอีกพวกลูกน้องกูจ้องฟันหน้าแต่เดี๋ยวชีวาวาดวันอย่าคิดมาทาเลยไอ้สินทุกเฮ้ยมึงเป็นคนยุคเรื่องใหญ่มาทั้งราชบทชัดไทยมาฟังคำไทยกล่าวทานทหารมังพายแต่กูจะเผาเสียให้สูญเผาหมดพันระวังตัวด้วยราชภัณฑ์ชายพาทหารมากรอบกู้สภาพเกินจากแสงอาทิตย์แต่เนื่องด้วยกองกำลังของแสงอาทิตย์มากมายเหลือเกินนี่ไงล้มไป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 จากผู้กรอบกู้กลายเป็นผู้ถูกไล่ล่าเดี๋ยวพวกกูไปกันหมดแล้วพวกกูไปกันหมดไอ้เดียวมึงอย่าเว้นเลยฆ่ามันมึงตายเดี๋ยวหยุดก่อนท่านประธานที่เคารพข้าพเจ้าสสจังหวัดสุพรรณบุรีนายกคนเดียวที่ไม่เคยก้มหัวให้ชาวต่างชาตินั่นคือพ่อบรรหารศิลปะอาชาเพราะอะไรถึงไม่ก้มหัวคอแกสั้นมึงเนี่ยพี่ที่จับคณะไปเรื่องมึงทำไมมึงมีอะไรมึงจะทำอะไรกูจะฆ่ามึงไหวแล้วจะทำอะไรกูเลยทำไมถ้าตากูตายแม่ยายกูเจ็บเงินเก็บกูก็ถูกขโมยกูน่าสงสารเนาะเห็นใจกูชนเลยไม่เย็นมันเชื่อกูไหมทำไมอ่ะกูสู้ไม่ได้หรอกกูไหวแล้วไม่เย็นกูเปิดประตูตู้เย็นกูยังหงายท้องทำไมอ่ะเจอผักมันถึงรอบนี้แกเขาชวนกูกินเบียร์กูกินไปหน่อยเดียวมึงเชื่อไหมกูชักเพราะอะไรเพราะอะไรเบียร์สิงชนทำไมขอประกาศหน่อยได้ไหมก่อนจะฆ่าได้ใครทำกระเป๋าสตางค์หายนะครับสีดำผิดน้ำตาล อยู่หลังโรลิเกมีเงินอยู่1,500จะได้มาเอาไงจะได้มาเอายาบ้าอีก2 เม็ดเจ้าหน้าที่ของให้เดียวครับของให้เดียวใครที่ชนราชโคกับชายชายก็กลายเป็นผู้ถูกไล่ล่าจากกองกำลังเป็นอาวุธของประสาทแสงอาทิตย์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่สับไงควายนัดกันบ้างเถอะมัวแต่อย่าอยู่เลยมึงไอ้หัวดีตายเฮ้ยเดี๋ยวชนครับวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ทำไมก็มีแต่เรื่องเรื่องอะไรกันเรื่องอะไรกูไปถึงโรงลิเกเชื่อไหมกูไปเดินเที่ยวเออกูไปดูกางเกงเออแต่ซื้อไปใส่ก่อนนอนเออมันกางเกงขาสั้นเออก็ถามแม่ค้าบอกแม่ค้ากางเกงขาสั้นตัวเท่าไหร่มันว่าไงร้อยห้าสิบโอ้พอได้อยู่เราคนไทยเราต้องต่อบอกร้อยได้ไหมแม่ค้าว่าแม่ค้าบอกไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้กางเกงขาสั้นต่อไม่ได้ทำไมต่อไม่ได้ถ้าต่อแล้วมันจะเป็นกางเกงขายาวนะตายใครไม่ฆ่ากูให้3ตัวต้องหวยเหรอตะปูหลวงพ่อเลยนะตรงไปกราบหลวงพ่อบอกหลวงพ่อขอของขังบ้างหลวงพ่อก็ดีแต่เขาพูดก่อนที่จะให้ว่ามึงมาขอกูทำไมของขังทำไมมึงไม่ไปหน้าเรือนจำ
เดี๋ยวเขาก็ปล่อยนั่งนักพระบอดของขังเปล่าของถูกขังคนนั่งคนเออสรุปแล้วหลวงพ่อไม่ให้ของขังให้สัญญาณกันขโมยมาโอ้ดีสิเป็นไงนี่เป็นดิจิตอลหมดแล้วมีกล้องถ่ายรูปด้วยป่ะลูกหมาสองตัวเห่าป๊อกสัญญาณกันขโมยย้อนมายังช่องของจันทาใจจะไปจ่อหงลูกชายกลัวไททูลจะเป็นอะไรไปป่านี้ยังไม่กลับไม่ครูจะครูเด็กนี่โอ้โหพี่พี่หรอพูดมาจันทาจันทาเด็กเขาเด็กเขาไม่รู้จักจันทาเป็นอะไรบ้างพี่จันทาเกิดอะไรขึ้นบอกผมเถอะสกิดเลยครับเขาบ้านของเรือนจนทำให้เมียของพี่ลูกของพ่อต้องตกระกำลำบากจริงไหมไหนความเป็นยังไงไหมครับไอ้แสงอาทิตย์มันควบคุมแผ่นดินของเราอยู่ทหารบางส่วนและเมืองหลวงของเราตกอยู่ในมือของมันถูกไอ้แสงอาทิตย์ยึดไปแล้วหรอไม่ครับข้าผมท่านก็เจ็บใจไม่น้อยกับพระองค์ท่านข้าผมท่านยิ่งเจ็บใจแล้วแหมเราเป็นผู้ให้ท่านลำบากเรื่องนี้เราจะต้องแก้ไขให้แก่ผมท่านก็จะแก้แค้นมาทุกคนท่านต้องใจเย็นก่อนเบาๆก่อนหลวงหลวงท่านต้องแก้แค้นเลยนี่ค่ะแหมนึกแล้วมันเจ็บใจจริงๆเบาๆเสียงอะไรเบาๆผมท่านก็แค้นละก่อนขอโทษไปข้าช้าไปไหนมาไม่ได้ไปไหนแล้วพ่อแกจะกลับเล่นยังไงพ่อแกกลับก่อนมาไว้กูลาโน่นเจ็บใจไหมเจ็บใจไม่ถึงเปล่าเปล่าเปล่าเป็นหน้าที่ของเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องก็มันฉันจะแก้แค้นเองคุณทุกคนฉันบอกว่าให้ค่อย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 เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้หรอกองค์ยิ่งมันค่อยมันเบาไม่ได้แล้วค่อยแล้วครับไม่ใช่ดูถูกแม่มึงทำไมลุงงานแม่มึงเสียศูนย์เนี่ยเสียศูนย์อะไรอ่ะแม่มึงน่ากลัวมีผัวแล้วล่ะจะมาพูดดูถูกแม่ฉันได้ไงเนี่ยก็เห็นไหมเสียงตะท่อมหวั่นเลยเห็นไหมล่ะเห็นไหมแม่ของเหงาอ่ะเสียงบับบับบับเห็นไหมหน้าก็มีหลายคนเก็บด้วยไงอ่ะมีทั้งคนแก่คนหนุ่มเลยทำไมเอ้าไอ้คนแก่ก็นานๆบ้าไอ้โว้ยไอ้หนุ่มมันจะปั๊บปั๊บปั๊บไปไหนนานๆอะไรอย่างมากดดันกูไปมาแล้วไปเลยลุงอายุ70 80เป็นเนี่ยอะไรพ่อไหนแกจะรับบ้านนะแกจะดูแลท่าไงไม่จะมาคิดอะไรเรื่องนี้ตอนนี้แล้วเออขวัดขวาหาหนทางเลยชีวิตเหลือน้อยแล้วก็ไปวัดวันนี้ก็ไปทำบุญมาเจอกับหลวงพี่ที่นั่นน่ะไปทำบุญมามาถึงวัดก็ไปทำบุญเลยเรื่องจริงไปติดไอ้ซื้อแผ่นทองต่างวัดนี่พรุ่งนี้วันโกนแล้วนะมาลืนวันพระแล้วนะก็ใช่ใช่ไหมวันพระนะมึงไม่ต้องเรื่องพระเรื่องเจ้าไม่ต้องสอนกูไล่เทพกูเนี่ยเล่นเกมดึกดื่นเนี่ยถึงแก่ป่านเนี่ยวันพระเนี่ยหกโมงเช้าเนี่ยก็เมียสองคนนะถึงศาลาหกโมงเช้าถึงวัดกันแล้วไปทำบุญกันสิไปช่วยกันถือแกงถุงมากินกูมือเดียวไม่ชนะเหลือเกินแล้วเพราะฉะนั้นเลิกไปเลยไอ้เรื่องพันนั้นนะให้เด็กๆมันไปเราป่านนี้แล้วเข้าวัดเข้าวาจะไปคิดอะไรไม่มีใครเขาคิดแล้วอายุ70 80เนี่ยมันไม่แน่หรอกไม่ได้ยังไงอายุเท่าไรคนจะคิดซะอย่างไม่มีมีมียังไงมี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 ยังไงทางบ้านกูนะอะไรอายุอ่อนกับกู2ปีอ๋อ75กู77ก็คนนั้นน่ะ75 75แล้วยังไงอ่ะตอนนี้75ยังไม่มีผัวโอ้ยังไม่มีผัวสาวแก่วันนั้นหลานก็พาไปโน่นเลยเที่ยวเที่ยวพาไปเที่ยวไปเที่ยวขึ้นรถทัวร์ไปโน่นเลยการจังหวัดกาญจนบุรีจัดนำเที่ยวกันนักเรียนทัศนศึกษาหลานนึกสงสารยายเอายายไปด้วยขอครัวยายไปด้วยก็ไปเลยมีคนแก่ไปคนเดียวโอ้ตอนนี้ไปถึงจังหวัดกาญเลยแล้วแล้วไหมพวกตัดไปถึงกลางทางกลางทางพวกตัดไม้ฝางตัดต้นไม้ฝางทางรถเลยตัดต้นไม้ฝางทางเออแล้วทำไงอ่ะอ้าวโจรนะจีโจรเหรอพอรถจอดโจรออกมาเป็นแถวเลย
หยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าขยับขยื่นนะรถไปไม่ได้แล้วล่ะมาวันนี้ไม่ได้เอาเงินเอาทองบอกตรงๆเลยไม่เอาเงินแล้วเอาทองจะมาข่มขืนคนบนรถให้หมดเฮ้ยเรื่องจริงลงมาดึงลงมาก็ดึงลงมาเลยดึงเด็กลงมาจะถึงยายอยู่แล้วยายก็นั่งยิ้มนะเอ้ยไม่เคยมีผัววันนี้มาเจอของเต็งแม่งจะเป็นไงให้เป็นเลยตายให้แม่งตายตายคารถก็ยอมยอมก็ดึงลงมาดึงลงมาดึงลงมาจะถึงยายแล้วจะถึงยายไอ้โจเฟอร์ที่บอกทำไมล่ะพ่อโจรขอร้องกันนะอย่าทำอะไรยายเลยยายแก่แล้วอย่าคนนั้นเออตาทุเอียอย่าคนนั้นบอกใครอยู่ใกล้ๆตกปลาไอ้เหี้ยนะพี่ถึงกูอยู่แล้วก็เลยรอดรอดไปรอดไปรอดแต่นี่ไอ้ก็ลงประกาศไม่เลิกไม่เลิกลบอย่ามันบอกว่าประกาศเลยนะใครมีฟันกี่ซี่นี่ลูกน้องกูเยอะใครมีฟันกี่ซี่ข่มขืนเท่าซี่ฟันเลยว่าขนาดนั้นยายลุกมาเลยยายยายอีกแหละยายลุกพรวดมาจากที่นั่งแล้วบอกไอ้หนูตอตอแต่เอาไอ้ดีฉันรู้จักนะคนนั้นไอ้หนูมาดีเลยลูกไอ้หนูมาดีหนูไอ้ลูกอะไรแม่แม่ยังเต็มปากอยู่ไหมแม่นี่จะไม่ได้การศึกษาดันได้จะรัดปีนี้ก็รู้จักใครยังไม่ตายนี่ยายคนนั้นฉันรู้จักยังไม่ตายเหรอที่โดนข่มขืนนั่นชื่อยายผ่องคนข้างบ้านเออเหรอเออเป็นไงบ้างอะแล้วเขาไปได้ผัวแล้วเขาไปได้ผัวหลังจากโดนข่มขืนเขาไปได้ผัวคนข้างบ้านแล้วไงต่อครับผัวก็อายุ50ยายคนนี้ก็อายุ50แน่เอออยู่มาไม่นานยายผ่องท้องเขาจะผ่องท้องก็มาคุยกับผัวมาคุยกับผัวบอกพี่ดีใจไหมฉันมีลูกฉันมีลูกไอ้ผัวบอกก็ดีใจยายผ่องก็บอกก็กลัวลูกเนี่ยรูปร่างจะไม่สวยทำไมอ่ะอ้าวตอนหนุ่มๆสาวๆทำมาเยอะฉีดแก้มฉีดจมูกศัลยกรรมมาเหรอยายผ่องนี่แน่ทำมาเยอะบอกท้องดีใจไอ้ผัวบอกก็ดีใจแต่พี่ก็ทำศัลยกรรมทำหมันทำอายุอะไรอ่ะไอ้ผ่องเนี่ยเขาไปลอกไอ้โจรต้นละตัวโอ้ไปสอดท้องกันไม่ได้ท้องแล้วคน50กว่าเหี้ยท้องยังไงไม่มีเม้นเลยมันลึกเลยแกเนี่ยมุกอย่างเนี้ยชิบหายไม่เล่นไอ้เรื่องเนี้ยไปเอาแหกหนักเกลือเลยตรงเนี้ยมึงก็ไม่อยู่ก็ดีเนี่ยเดี๋ยวร้องไห้แต่ผมมีไม่ต้องพูดกูบอกให้อยู่เฉยจะเล่าให้ฟังเรื่องไม่ต้องเล่าเนี่ยเขาเล่านิทงนิทานกันเล่นร้องอ่ะเมื่อไม่ต้องเล่าแล้วแม่เดี๋ยวมันจะอยากกว่าคราวนี้ร้องไอ้เหี้ยก็ทางไหนไอ้ทูลมานี่ลูกถ้าจริงแล้วลูกเป็นเจ้าลูกนี่พ่อของเจ้าองค์ฉัตรทองนี่คือน้องของเจ้าอยู่นู้นทางนี้เจ้าข้าสิบพ่อนี่คือน้องชายของเจ้าลูกน้องชายพี่ชายโน่นน้องพี่สาวลุงพิษพี่สาวของเจ้าลูกฉันพาแฟนฉันมาด้วยนะแม่ได้แฟนแล้วฉันขอแล้วไปขอทานไม่ได้ตังค์ก็ได้นี่มาเนี่ยไปขอทานไม่ได้ตังค์พี่นะได้นี่ใส่ติดขันมั้งเนี่ยนี่ใส่จริงก็เลยเนี่ยใส่ไปใครเลยนี่สายจริงก็เลยไปไหนต้องมีติดมั้งนี่แบบไม่หยุดพูดเดี๋ยวเอาข้อจริงคนว่ากูว่ากูว่าจะตีกูรายวอนร้องมันไม่พูดเอ้าคุณจะห้ามมันยังไงอะก็แกเป็นพ่อแกยังไม่ห้ามมันนะมึงโยสิกูไม่ได้โยก็มาถามกูก็แค่บอกกูบอกให้ขอตังค์มาให้แม่เบอร์มาเลี้ยงแม่เอาเฮียมึงใครเนี่ยเอาอีนี่ใส่ขันมาด้วยจะกระทำการสิ่งใดก็ต่อก็จะขาดกันแค่นี้มันไม่แล้วมึงก็มายืนข้างทำเฮียไปยืนสมุนของมันมากมายนะหากวันนี้ถ้าเราพร้อมใจกันทุกๆคนพร้อมเฮ้ยเอาไว้แล้วเฮ้ยมาแล้วเขาจะขุดเร็วเขาจะล็อกตัวระวังให้ดีกว่าแล้วถูกร้อนเดี๋ยวจะสะท้อนลูกหลานขัดทองให้กูขัดคองตรงขาตัวลูกไม่ต้องคุณไปเลยดิคุณร้องเองถึงถูกลายล้อมกูก็พร้อมไม่ยอมสยบยังแย่เฮีย
เอ้ยจำได้จะมีเรื่องเฮ้ยกลับไปคิดแล้วใครจะพ่ายคนไหนจะแพ้มันยังไม่แน่แน่นายอย่ามาอวดดีต่อตีคิดสู้มีแต่ประตูเป็นผีถ้ามึงขยับกูจะขยี้รับรองเป็นผีแพ้พ่ายกูไม่จะแข่งไอ้แสงอาทิตย์ไม่คิดผูกมิตรมุ่งมันหลังแกพ่อกูเดี๋ยวรู้กันกูจะขอยันหักมึงใหญ่เราชัดชัยมึงอย่าได้ช้าแสงอาทิตย์ต้องอย่าเย้ยยันเดี๋ยวต้องเป็นผีแปรพันบอกกันสั้นๆบาสายวลีจะพายกทุกองราชบุตรชัดชัยเฮ้ยเข้ามาและเมื่อครอบครัวของชาติทองถูกล้อมไปด้วยบอกกำลังทั้งสามเชื่อทุกคนเชื่อหรือแล้วนายที่สุดข้ามันขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานการแสดงของพ่อท่านมุตุลีคือทั้งหมดเวลาแล้วนะทุกคนที่จะเจอสิ่งของอะไรตกหล่นหรือไม่วันพรุ่งนี้สถานที่นี้เป็นหน้าที่ของสองเทพบุตรสุดที่รักขอให้เจอกันที่ตรงไหนล่าสุโขทัยนะครับที่นี่ครับจากการที่ทำให้ที่ต้องไปสวัสดีครับ